วันนี้ก็มี guest speaker นะครับชื่อดร.กิรวิทย์นะครับก็จริงๆแล้วผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเป็นรุ่นพี่ CP เหมือนกันนะให้ทายว่า CP รุ่นอะไร ไม่บอกแล้วกันนะไม่บอกว่า CP รุ่นอะไรนะครับแต่เป็นรุ่นพี่ CP นะครับก็ตอนนี้ดร.กิรวิทย์ก็อยู่เป็นบริษัทของตัวเองเป็นสตาร์ทอัพนะครับชื่อเพลงบอเตอร์ทำเกี่ยวกับโปรแกรมเทรดหุ้นชื่อ Stock Today แต่ว่าวันนี้เขาจะมาพูดเกี่ยวกับ Reinforcement Learning นะครับก็เดี๋ยวก็ผมก็เรียนเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณดร.เอกพลนะครับที่ให้เกียรติมาเป็น Guest Speaker วันนี้ครับคือออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ไหนนะครับไม่ได้สอนใครเป็นหลักที่สนใจเรื่องนี้เป็นความสนใจส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ร่ำเรียนมาทางด้านนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้พอทำมาสักพักเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยเราน่าจะสอนคนอื่นได้เหมือนกันก็เคยไปไอ้สไลด์ชุดนี้ก็เคยไปบรรยายครั้งหนึ่งแล้วที่มอเกษตรนะครับก็ครั้งนี้ก็ปรับปรุงนิดหน่อยเพิ่มเนื้อหาเล็กน้อยนะฮะที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยครับใครทราบว่าเป็นเกมอะไรครับบนซ้ายปองนะครับบนขวาสเปนเวเตอร์นะครับล่างซ้ายเบรกเอาท์นี่อะไรครับแพ็กแมนคือเป็นเกมที่แบบทุกคนผ่านตาใช่ไหมเดี๋ยวว่าคนรุ่นผมเนี่ยก็เป็นเกมที่เราเล่นเลยแหละเป็นเกมที่ผมเล่นน่ะอัตลิเนี่ยก็เป็นเกมคอนโซลน่าจะเป็นอันแรกเลยของโลกที่ประสบความสำเร็จนะครับเด็กๆทุกบ้านจะต้องมีหนึ่งเครื่องอ่ะถ้าพ่อแม่มีตังค์อ่ะนะที่ผมแสดงให้เห็นนี่ก็จะเป็นไม่ใช่คนเล่นนะครับแต่เป็น AI เล่นเป็น AI ที่เรียนรู้การเล่นแบบ reinforcement learning อย่างเกมปองเนี่ยตัวซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็น AI ที่เรียนเพียงแค่1ล้านเฟรมนะครับถัดมาจะเป็น5ล้านเฟรมทางขวาสุดก็จะเป็น20ล้านเฟรมก็จะเห็นว่าความสามารถในการเล่นของมันน่ะมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราเทรนมันนะครับอย่างปองเนี่ยก็จะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นอกจากว่ามันทำคะแนนได้ดีขึ้นแต่ยัง breakout เนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ของมันเนี่ยมันมีพัฒนาการในลักษณะของการวางแผนระยะยาวนะครับ breakout เนี่ยถ้าคนเล่นธรรมดาเนี่ยก็คือตีบอลนะฮะให้มันชนกับกำแพงเนี่ยใช่ไหมไปเรื่อยๆจนกระทั่งกำแพงหมดไปแต่ก็คนที่เขารู้ทริคเนี่ยดูฝั่งขวาสุดนะครับตัว AI เนี่ยมันจะวางแผนที่จะเจาะรูนะฮะทางด้านมุมเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งลูกบอลจะเด้งขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็ดีแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยก็ทำคะแนนได้300-400คะแนนนี่ก็แสดงให้เห็นว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำคะแนนแต่ละครั้งไปแต่ว่ามันมีการวางแผนนะครับวางแผนระยะยาวล่วงหน้าหลายพันเฟรมว่างั้นเถอะนะครับเราก็จะพูดถึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมมันถึงวางแผนได้ทำไมมันถึงรู้ว่ามันควรจะทำอะไรนะครับโดยที่สิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือว่าอินพุตที่เราให้กับระบบเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปภาพของหน้าจอเกมเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดมีคำถามก็สามารถถามได้เลยทันทีนะครับผมอาจจะอธิบายไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนแบบอาจารย์ทั่วไปนะครับถ้าเกิดสงสัยก็ยกมือถามได้เลยหัวข้อวันนี้ก็ Deep Reinforcement Learning นะครับก็คือการเอา Deep Learning เข้ามาผนวกกับ Reinforcement Learning นะครับก็เป็นเทรนใหม่ในช่วง 4-5 ปีหลังนี่นะครับแล้วก็
ตัวพระเอกที่ทำให้คำว่า reinforcement learning เนี่ยกลายเป็นคำศัพท์ที่คนทั่วไปรู้จักนอกจากจะเป็นนักวิจัยแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็เริ่มรู้จักคำนี้ก็เนื่องจากว่าเกมการแข่งขันระหว่างอัลฟาโกกับลีเชโดนะครับเมื่อต้นปี16นะครับใครได้ดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันระหว่างอัลฟาโกกับลีเชโดบ้างครับถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube นะผมก็นั่งดูนะฮะทั้งที่คนที่เล่นโกไม่เป็นนะใครเล่นโกเป็นมั้ยครับเล่นโกนะมีบ้างนะครับคนไทยก็เล่นโกน้อยแต่ถ้าคนจีนเนี่ยโกนี่ถือว่าเป็น1ในไม่กี่อย่างอ่ะ4อย่างนี่แหละประมาณนี้นะครับที่สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษต้องเรียนรู้ต้องเก่งต้องทำได้ดีอ่ะงั้นเถอะนะครับแล้วพนักงานซ้ายนี่คือ20ปีก่อนหน้านะครับใครเดาได้บ้างว่าคนนี้ใครครับนะใช่ครับการีคาสลอฟเป็นแชมป์เชสนะครับของโลกนะแล้วก็ถูกคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับถูกคอมพิวเตอร์ยำไปนะครับตอนนั้นนี่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Deep Blue นะครับของ IBMแต่ว่าวิธีการในการที่ดิบูเอาชนะคาสปารอฟเนี่ยกับอัลฟาโกเอาชนะลีเซโดเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับและปัญหาที่มันแอทแทกเนี่ยก็มีขนาดที่ต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับ ในปี1997นะครับอันนี้แกลิคาสปารอฟแข่งกับดิบูนะครับผลการแข่งขันดิบูชนะไปนะครับ 3.5 ต่อ 2.5 สูสีนะครับจะว่าไปแล้วไม่เชิงนะครับเพราะว่า 0.5 นี่คือเสมอกันนะครับตอนที่เขาแพ้เนี่ยเขาไม่ยอมรับนะครับเขาไม่ยอมรับว่าเขาแพ้เขาไม่ยอมรับว่าเครื่องมันเก่งกว่าเขาเขาหาว่า ทีมงานเนี่ยโกงแต่ว่าสุดท้ายเขาออกมายอมรับนะครับว่าเขาสู้ไม่ได้จริงๆแล้วเขียนหนังสือออกมาหลายเล่มนะครับแต่ปัญหาของปัญหาวิธีการที่ดิปูใช้ในการเอาชนะคาสปารอฟเนี่ยมันเป็นวิธีการที่generalize ไม่ได้นะครับสามารถคือไอ้ดิปูเนี่ยมันเก่งอยู่อย่างเดียวแหละก็คือเล่นหมากรุกนะมันวิธีการที่เขาอัลกอริทึมที่อยู่ในดิปูเนี่ยเอาไป apply กับสิ่งอื่นไม่ได้นะครับเขาให้เอ็กซ์เพิร์ททางด้านเชสเนี่ยมาช่วยเขียนรูนะกฎเกณฑ์ต่างๆในการที่คุณจะเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยคุณคิดอย่างไรฮะค่อยๆไล่กฎ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ให้วิธีการคือให้คอมพิวเตอร์เนี่ยที่มันคิดทุกอย่างรวดเร็วเนี่ยทดลองทํา3กฎเหล่านี้นะครับพลิกไปข้างหน้าว่าถ้าคู่ต่อสู้คิดคล้ายๆกับที่เราคิดเนี่ยมูฟเขาจะเป็นอย่างไรนะแล้วเราควรจะมูฟอย่างไรเพื่อให้สุดท้ายแล้วเราชนะ ก็คือมันก็มันใช้สิ่งที่มันได้เปรียบก็คือความสามารถในการคำนวณนะครับแต่ว่ามันไม่มีคอมมอนเซนส์นะครับแล้วก็หลายอย่างที่มนุษย์เราทำเนี่ยเราทำด้วยคอมมอนเซนส์มากกว่านะครับอย่างที่เราเรียกว่าอินทูอิทีฟนะครับนี่คือมูลเวกพาราด็อกอินทูอิทีฟแปลว่าอะไรนะครับผมก็เปิดดิกชันนารีเขาบอกว่าเป็นการใช้เป็นการทำอะไรลงไปเนี่ยโดยใช้ความรู้สึกนะครับว่าใช้ความรู้สึกว่าถูกต้องโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร จริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอในเชิงที่ในเชิงทฤษฎีนั่นคืออินทูชันเนี่ยประกอบด้วย3อย่างนะครับแรกคือ generalization คือการที่เราสามารถที่จะinference นะครับคือเราเคยเจอสิ่งเราเคยเคสเหล่านี้มาแล้วคล้ายๆกันเนี่ยเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ดีแม้กระทั่งเราเจอเคสใหม่ที่ไม่เคยเจอแต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกันนะครับ
ี่คือเรียกว่า generalization อันที่2คือ adaptability ก็คือความสามารถในการที่จะปรับตัวเองนะให้ใน environment ใหม่นะครับสุดท้ายสำคัญที่สุดคือ learning นะฮะสามารถที่จะดึงองค์ความรู้ออกมาจากการเรียนซึ่งดิบูนไม่มีเลยนะฮะสิ่งนี้ไม่มีเลยมันเก่งที่สุดก็เท่ากับคนที่เก่งที่สุดในเอ็กซ์เพิร์ทที่มาช่วยเขียนกฎให้ดิบูนะครับ แต่อัลฟาโกไม่ใช่นะครับอัลฟาโกนี่เกมแข่งขันระหว่างอัลฟาโกกับลีเซโดนะครับในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับปี16ผลการแข่งขันครับใครจำได้4-1ครับใช่ก็ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ททางด้านโกเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าอัลฟาโกจะชนะนะครับเชื่อว่าลีเซโดจะต้องชนะอย่างขาดลอยแม้กระทั่งตัวลีเซโดเองก็เหมือนกันนะครับก็เชื่อว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งกว่าอัลฟาโกอย่างแน่นอนเพราะว่าเดิมทีมก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เล่นโกแข่งกับมนุษย์เนี่ยอยู่แล้วนะครับหลายตัวก็เก่งในระดับหนึ่งแต่ว่าในถ้าเกิดแข่งกับมืออาชีพระดับท็อปของโลกเนี่ยก็คือแพ้อย่างราบคาบนะครับไม่เคยมีตัวไหนที่สามารถต่อกรได้สูสีเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็อัลฟาโกก็เป็นตัวแรกคือโกะเนี่ยถือเป็นการแชลเลนจ์ของ AI เอ็กซ์เพิร์ททางด้าน AI ก็คิดว่าอย่างน้อยๆอีกสัก 10-20 ปีแหละถึงจะโซ่ได้นะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ถือเป็นเซอร์ไพรส์นะครับและเมื่อปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ก็มีการแข่งขันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมระหว่างอัลฟาโกเวอร์ชันใหม่กับเคอร์เจียนะครับที่ถือว่าเป็นแชมป์โลกก็การแข่งขันครั้งนั้นน่ะก็ทุกคนก็เชื่อเลยว่าอัลฟาโกชนะก็ไม่มีใครกังขาอีกแล้วนะครับก็อัลฟาโกชนะจริงๆนะครับเปรียบเทียบนะครับระหว่างระยะห่าง20ปีนะครับดิบลูกับอัลฟาโกนะครับในปี1997อัลฟาโก2016ดิบลูนี่ของ IBM นะครับอัลฟาโกเป็น DeepMind เป็นบริษัทที่ Google ซื้อไปนะครับก็ของ Google หรือ Alphabet นะครับที่เรารันบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์อัลฟาโกรันบนอะไรครับเครื่องหลายเครื่องนะครับ50เครื่องนะครับเป็นเกมหมากรุกอัลฟาโกก็เกมโกะนะครับ Problem Space ของหมากรุกเนี่ยประมาณ10^40ของโกะเท่าไหร่ครับให้ทายประมาณ10^170นะครับขึ้นกับขนาดเกมด้วยนะครับนี่คือเอเวอเรจกี่มูฟผมจำไม่ได้40มูฟอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่มากนั้นนะครับผมจำไม่ได้แต่คือสิ่งที่อาจารย์ก็คือว่าเนี่ยตัวเลขเนี้ย10^170เนี่ยมันมากกว่าจำนวนอะตอมในจักรวาลซะอีกนะครับจักรวาลนี้มีตัวอะตอมประมาณ10^78 ถึง 10^82นะฮะคอนฟิกเรชันของโกะบอร์ดเนี่ย19×19เนี่ยแล้วก็มีตัวขาวตัวดำเนี่ยคอนฟิกเรชันของมันทั้งหมดเนี่ย10^170มากกว่าจำนวนอะตอมในจักรวาลนี้นะเราเอาอะตอมจักรวาลนี้มาเรียงกันยังไม่พอเลยนะฮะดิบูใช้บูทฟอร์สเซอร์อัลกอริทึมนะครับเอาผมดีปเลิร์นนิ่งนะครับเป็นเลิร์นนิ่งอัลกอริทึมนะครับเป็นกฎที่มนุษย์เขียนขึ้นมานะฮะโดยเอ็กซ์เพิร์ตเอาผมใช้ซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งบวกกับรีนฟอร์สเมนต์เลิร์นนิ่งนะครับทำให้ตัวมันเองสามารถที่จะเก่งซะยิ่งกว่าตัวอย่างที่เราให้กับมันไปนะครับดิบูทำได้อย่างเดียวนะครับคือเล่นหมากรุกอัลฟาโกเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานกับแก้ปัญหาอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันได้ครับดิบเป็นนิ่งคืออะไรนะฮะเข้าใจว่า
อาจารย์เอกพลสอนไปพอสมควรแล้วนะก็คร่าวๆก็คือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของAI อ่ะนะครับแล้วก็มี AI ภาพใหญ่นะครับมี Machine Learning เรียนรู้จากตัวอย่างที่ให้ไป Representation Learning พยายามดึง Pattern อะไรบางอย่างออกมาจากตัว Data นะครับเรียนรู้ Pattern ของ Data แล้วก็เป็น Deep Learning ก็คือการใช้ Multi Layer Perceptron นะครับคือเป็น Neural Network ที่มีหลายชั้นเท่านั้นเองนะครับ Deep Learning นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับยันเลคันเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งในด้าน Deep Learning นะครับเป็น1ใน3 TO ที่สำคัญในทางด้าน Deep Learning นะครับในปี1993เนี่ยเขาก็ทำโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่า LearNet เป็น Convolutional Neural Network ตัวแรกๆที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันนะฮะสามารถรู้จำตัวอักษรตัวเลขอย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่ เขียนในลักษณะแปลกๆนะครับเขียนด้วยมือคลิปวิดีโอตัวนี้ใครเคยเห็นแล้วบ้างครับอยู่ใน YouTube นะครับ1993ก็เก่ามากแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ปัจจุบันนี้ยันเลยคันอยู่กับ Facebook นะครับมาร์คซักเบิร์กดึงตัวไปนะครับจำหน้าเขาไว้นะครับยันเลยคันเป็นชาวฝรั่งเศสระบบของเขาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่นะครับใช้ในการอ่านเช็คในสหรัฐเนี่ยเขายันเลยคันเขาขโมยว่ามากกว่า20ล้านใบนะเช็คมากกว่า20ล้านใบเนี่ยทุกอ่านทุกวันนะครับโดยระบบของเขานะครับเลยเน็ตก็มีลักษณะเป็นนิวรอนเน็ตเวิร์กหลายๆชั้นนะครับประกอบด้วยคอนวิลูชันนอลเลเยอร์3ชั้นนะครับแล้วก็มีซับแซมปิ้งเลเยอร์ก็เป็นโครงสร้างมาตรฐานนะครับเว้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีฟูลลี่คอนเนคเต็ดเลเยอร์นะครับแต่ว่าสักพักนึงเขาก็พัฒนาในปี1994ก็มี LearNet 5ก็จะมี Fully Connect Layer แล้ว นี่จะกลายเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็น CNN เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมี Convolutional Layer มี Subsampling อาจจะเป็นโดยการใช้ Stride นะครับหรือว่าการใช้ Max Pooling อะไรก็แล้วแต่เป็น Subsampling นะแล้วสุดท้ายจบด้วย Fully Connect Layerระหว่างปี1998ถึง2010เนี่ยก็เหมือนกับว่า Deep Learning เนี่ยหายไปนะครับสมัยนั้นเขาไม่เรียกว่า Deep Learning เนี่ยเขาเรียกว่า Neural Network เนี่ยแหละนะฮะก็ไม่มีใครสนใจ ส่งเปเปอร์ไปที่ไหนก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์นะครับไม่มีใครเชื่อว่ามันจะทำงานได้จริงทำได้เขาเชื่อว่าทำได้เฉพาะปัญหาของเล่นนะฮะแต่ว่าแล้วมันก็กลับมาใหม่นะครับกลับมาเป็นที่พูดถึงเพราะว่าเปเปอร์ตัวนี้นะครับเปเปอร์นี้ในปี2012นะครับก็เป็นการเอา deep learning เนี่ย deep convolutional network เนี่ยมา classify รูปภาพนะครับใน ImageNet เปเปอร์นี้ใครเคยอ่านแล้วมั้งครับเป็นเปเปอร์ถือว่าเป็นเปเปอร์ที่พลิกให้ deep learning กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกทิ้งไปนานหลังจากเปเปอร์เนี้ย Deep Learning ก็กลายเป็นหัวข้อวิจัยยอดฮิตว่างั้นเถอะนะฮะเดิมทีหาคนมาทำงานทางด้านนี้ยากนะครับคนนี้ทางขวาสุดเนี่ยเจฟฟรีย์ฮินตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น Godfather of Deep Learning นะครับยันเลยคันก็เป็นลูกศิษย์ของเขานะครับแล้วก็คนซ้ายสุดอเล็กซ์เคชิฟสกี้อะไรมาเนี่ยนะชื่อของเขาเนี่ยอเล็กซ์เนี่ยก็กลายเป็นก็เป็นคือเน็ตเวิร์กที่ได้จากเปเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอเล็กซ์เน็ตนะครับก็คือเขาก็จะกลายเป็นตำนานนะโครงสร้างของ
เราอ่านแอบแสกนิดนึงก็ได้นะครับเปเปอร์เนี้ยเอา deep convolutional network มา classify รูปภาพ 1.2 ล้านรูปนะครับที่อยู่ใน ImageNet คือ ImageNet เนี่ยเป็น database ของรูปภาพจัดทำโดย Stanford นะครับแล้วก็ให้นักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยเทคโนโลยีชั้นมีทีเลิร์นนิ่งเนี่ยส่งอัลกอริทึมเข้ามานะครับแล้วก็แข่งกันว่าใครจะสามารถคลาสสิฟายได้อย่างถูกต้องได้มากกว่ากันนะครับทุกปีก็จะมีการพับลิชผลการแข่งขันออกมานะครับแล้วในปี2012เนี่ยก็ปรากฏว่าเปเปอร์ตัวเนี้ยโดยการใช้ดีปเลิร์นนิ่งเนี่ยสามารถที่จะทำเออร์เรทได้ดีมากนะครับคืออยู่ที่15.3% ชนะอันดับที่2เนี่ยเกือบ 10% นะครับก็คือชนะขาดลอยเหมือนกันเถอะนะครับสิ่งที่เขาทำกันมาตั้งนานด้วยเทคนิคต่างๆเนี่ยสู้ไม่ได้กับ deep learning ก็ทำให้ว่าหลังจากเนี้ยทุกคนก็สวิตช์มาเป็น deep learning หมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เหมือนกับว่าdeep learning เนี่ยประสบความสำเร็จก็เพราะว่ามีการนำเอา GPU เข้ามาใช้นะครับก็ต่อมาเขาก็ในบทสรุปของเปเปอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย CNN เนี่ยหรือ Deep Learning เนี่ยมันก็ทำงานได้ดีมาตลอดแหละแต่ว่ามันขาดอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือพลังในการประมวลผลนะฮะแล้วก็ data จำนวนมหาศาลนั่นในปี2012เนี่ยก็เหมือนกับเป็นปีที่มันจบกันพอดีนะครับมีตัว databaseขนาดใหญ่นะครับ 1.2 ล้านรูปภาพเนี่ยแล้วก็มีการนำเอา GPU เข้ามาช่วยในการประมวลผลนะครับก็เลยทำให้สามารถที่จะแสดงศักยภาพมันออกมาได้นะครับโดยที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยตัวโครงสร้างของเน็ตเวิร์กหรือว่าตัวอัลกอริทึมในการเลิร์นเนี่ยไม่ได้มีพัฒนาการอะไรที่สำคัญเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็ที่เขาใช้ในนี้ก็คือ drop out นะครับเป็น regularization นะครับทำให้มันไม่ overfit นะฮะเขาก็บอกว่า3อย่างนี้แหละที่ทำให้ deep learning ทำผลการ classification ได้ดีอย่างขาดลอยนะครับเขาทำให้ในปี2013เนี่ยนิตยสารชื่อว่า MIT Technology Review นะครับให้ deep learning เป็น breakthrough technology นะครับหลังจากนั้นทุกคนก็สวิตช์มาเป็น deep learning หมดนะครับพูดถึง ImageNet นิดนึงนะครับก็เป็นหน้าตาอย่างเช่นถ้าเป็นหมาเนี่ยเขาก็จะมีหมาหลากหลายพันธุ์หลากหลายลักษณะการยืนหลากหลายแบ็คกราวด์นะครับเน็ตเวิร์กต้องสามารถที่จะเอาอัลกอริทึมที่คนส่งเข้าไปเนี่ยต้องสามารถที่จะคลาสสิฟายได้ว่าเป็นหมาพันธุ์ไหนครับจะเห็นว่าละเอียดมากนะครับหมาบ้านดัลเมเชียนคอกกี้โครงสร้างของ AlexNet นะครับมี GPU 2ตัวนะครับรันขนานกันรันconvolutional neural network เนี่ย2ตัวขนานกันไปนะครับแล้วก็มีการส่ง data ระหว่างกันด้วยโครงสร้างก็คล้ายๆเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากคือ CNN หลายชั้นแล้วก็ตบท้ายด้วย fully connected นะครับนี่คือผลของการ classifyผลของการ classification ของ AlexNet นะครับข้างบนนี้คือที่เขา classify ได้อย่างถูกต้องนะครับคือ AlexNet เนี่ยมันจะให้ผลการclassify เนี่ยออกมา5 top 5นะครับอย่างตัวแรกเนี่ยมันบอกว่ารูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพของไมค์นะครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่มนุษย์ลาเบลไว้ว่าเป็นไม้นะครับก็ถือว่าถูกต้องครับคอนเทนเนอร์ชิปมอเตอร์สกูตเตอร์นะครับอย่างมอเตอร์สกูตเตอร์เนี่ยมันไม่ชัดเจนซะด้วยซ้ำไปนะครับว่าเน็ตเวิร์กมันควรจะตอบว่ามอเตอร์สกูตเตอร์หรือว่าผู้หญิงคันหลังหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่มันก็ตอบได้นะอย่าง
ทางด้านขวาสุดนะครับที่เป็นรูปเสือนี่ครับก็เป็นท็อปไฟของมันเนี่ยก็จะเป็นสัตว์จำพวกเนี้ยสัตว์พวกแมวจำพวกเสือนะทั้งนั้นเลยนะครับและท็อปวันก็ถูกต้องนะครับเป็นเลโอพาร์ดส่วนตัวที่ผิดเนี่ยก็เห็นว่าจะว่าผิดมันก็ไม่เชิงก็ทีเดียวนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายสุดเนี่ยที่เป็นรูปรถเนี่ยนะฮะมนุษย์บอกว่าเป็นคอนเวอร์ติเบิลนะครับคือรถแบบเปิดประทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยบอกว่าเป็นคอนเวอร์ติเบิลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไปลาเบลว่าเป็นกริลนะครับเป็นกระจังหน้ารถนะครับอย่างตัวที่3ที่เป็นรูปหมาเนี่ยครับเน็ตเวิร์กบอกว่าเป็นดาเมเชียนนะครับแต่มนุษย์ไปลาเบลว่าเป็นเชอร์รี่นะครับก็พูดยากว่ามันผิดหรือเปล่าเน็ตเวิร์กอาจะถูกก็ได้นะมนุษย์ลาเบลผิด แต่นั้นไม่สำคัญนะ มันแสดงให้เห็นว่าทางฝั่งขวาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเอาพุทที่ได้จากอเล็กเน็ตเนี่ยครับมันนอกจากที่มันจะบอกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยมันสามารถบอกความระยะห่างของแต่ละรูปภาพได้ด้วยนะครับเหมือนกับความคล้ายคลึงกันนะเพราะงั้นเถอะถ้าเราเอาค่าความน่าจะเป็นในการที่จะเป็นดอกไม้เนี่ยมาเรียงกันในดอกไม้เหล่านี้นะฮะดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ลักษณะคล้ายกันเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับช้างไม่ว่าจะมันจะอยู่แบ็คกราวด์สีเขียวหรือแบ็คกราวด์สีหญ้าแห้งๆเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันเรืออยู่ใกล้ๆกันฮะก็คือมันสามารถที่จะบอกระยะห่างได้ด้วยก็คือมันมี generalization นั่นแหละนะครับ นี่คือสถิติของการแข่งขัน ImageNet นะครับเล็กๆเข้ามาในปี2012นะครับดึงเออร์เรทลงมาเกือบ 10% นะครับหลังจากนั้นนี่เขาทุกคนสวิชมาเป็น Deep Learning หมดเลยมนุษย์เนี่ยมีการให้มนุษย์ที่แบบว่าตำรวจในด้าน Machine Learning เนี่ยพยายามที่จะclassify ด้วยมือนะครับใน Image เนี่ยก็ได้เออร์เรทประมาณ 4% นะครับเขาพบว่าในปี2015เนี่ยก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยก็ชนะไปแล้วนะครับความลึกนะครับอันเล็กเด็ด8ชั้นนะครับลึกขึ้นเรื่อยๆนะคือณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นว่ายิ่งลึกยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีกว่านะครับยิ่งคลาสสิฟายได้ดีกว่าคนนี้ชื่อว่าเดมิทรัสบิสนะครับเป็น CEO ของ DeepMind นะครับเขาก็พูดได้ดีนะครับประมาณว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราก็มีตัวอย่างอยู่อย่างเดียวแหละที่เป็นระบบที่สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยนะแล้วก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็คือสมองของเราเองนะครับเพราะนั้นก็น่าจะมาถูกทางกันแหละถ้าเกิดเราจะเรียนรู้จากสมองนะครับว่าสมองทำงานยังไงแล้วก็เอาอินสปิเรชันจากนั้นเนี่ยมาพัฒนาระบบถ้าเราต้องการที่จะสร้างสิ่งที่ทำงานได้คล้ายๆกับสมองเบรกทูเทคโนโลยีในปี2017นะครับก็คือสิ่งที่เราจะพูดกับวันนี้นะฮะ Reinforcement Learning นะครับชนิดของ Machine Learning มีอยู่3อย่างนะครับอันแรกคือ Supervised Learning ก็คือการเรียนรู้จากข้อมูลที่ถูกการลาเบลโดยมนุษย์แล้วนะครับพยายามจะแมปปิ้งระหว่าง input กับ output ให้ได้เหมือนกับที่มนุษย์เราให้ตัวอย่างกันไปนะครับเช่นการ classification regression segmentation อย่างนึงอีกฝั่งนึงของการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้แบบอันซูเปอร์ไวนะครับคือมนุษย์เราไม่ต้องลาเบลนะพยายามให้แมชชีนเนี่ยมันพยายามให้ระบบเนี่ยมันพยายามหาแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่อยู่ใน data นะครับเช่นการทำคลัสเตอริงการจัดกลุ่มการหา
anomaly detection นะครับสิ่งผิดปกติการพยายามดึง pattern ที่ซ่อนอยู่ใน data นะครับแล้วการลดขนาดของ data นะ dimensionality reduction ส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือ reinforcement learning นะครับมันอยู่ระหว่าง supervised learning กับ unsupervised learning ก็คือระบบเนี่ยอินเตอร์แอคกับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมได้คืนฟีดแบ็กกลับมาในรูปของรีวอร์ดนะครับคือบอกว่าณขณะนั้นๆเนี่ยคุณได้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำดีมาหรือว่าทำไม่ดีนะครับคือในแง่ของรีวอร์ดว่าเป็นโพซิทีฟหรือว่าเนกาทีฟอย่างเช่นการขี่จักรยานอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาจต้องใช้การรู้แบบ reinforcement learning นะครับคือถ้าเราขี่แล้วมันขึ้นที่ไปข้างหน้าเนี่ยก็คือเรามี positive reward นะครับถ้าเราล้มเนี่ยก็คือมี negative reward นะครับโดยที่ระหว่างนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราควรจะทำยังไงบ้างนะครับหันพวงมาลัยไปทางซ้ายหันแฮนด์จักรยานทางซ้ายเล็กน้อยหันทางขวาเล็กน้อยปั่นให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงหรือชะลอลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวที่ระหว่างนั้นอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราทำถูกหรือทำผิดแต่ว่าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อจักรยานเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็คือเราได้ positive reward หรือว่าจักรยานเราคว่ำนะครับก็เป็น negative reward ใช้ในงานประเภท control หรือว่าการวางแผนนะครับตัดสินใจเล่นเกมอันนี้คุณแอนดูอังนะครับก็เป็นคนดังคนหนึ่งในทางด้าน Deep Learning นะครับเขาก็ใช้ Reinforcement Learning เนี่ยในการControl Helicopter นะครับเพื่อที่จะแสดงท่าทางต่างๆที่มันทำได้ยากอ่ะนะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราcontrol helicopter เนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ใช้ความใช้ common sense ใช้intuition ซะมากกว่านะไม่สามารถที่อธิบายมาได้ว่าณวินาทีนั้นน่ะควรทำอะไรนะเพราะพารามิเตอร์มันเยอะนะฮะเพราะนั้นก็เป็นการยากที่จะเขียนกฎที่จะบอกว่าณขณะนั้นหนึ่งเนี่ยควรจะทำอะไรนะเขาก็ประสบความสำเร็จโดยการใช้ reinforcement learning คือแทนที่จะบอกว่าคุณต้องทำอะไรเราเพียงแต่ให้ฟีดแบ็กกับมันว่าเฮลิคอปเตอร์มันตกนะหรือเฮลิคอปเตอร์มันบินต่อไปได้คือก่อนที่เขาจะมาทดลองบนเฮลิคอปเตอร์จริงๆเนี่ยเขาก็ทำซิมูเลชันมาก่อนนะครับแล้วค่อยมันมาเลื่อนต่อบนเฮลิคอปเตอร์จริงๆหลายท่าทางก็เป็นท่าทางที่มนุษย์ทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นตัวอย่างของ reinforcement learning ที่ใช้ในระบบโรบอติกนะครับยันเลอคันพูดถึง reinforcement learning นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าหลังจากที่อัลฟาโกมันชนะไอ้ลีเซโดเนี่ยก็คนทางด้าน reinforcement learning ก็เหมือนจะฮึกเหิมนะครับบอกว่าน่าจะใกล้แล้วที่เราจะโซ่ AI เหมือนกันเถอะนะครับยังคันพอยังนะครับยังอีกไกลนะเขาเปรียบเทียบประมาณว่าถ้า intelligence เป็นเค้กนะครับ unsupervised learning ก็คือตัวเค้กนะฮะunsupervised learning ก็คือการเรียนรู้โดยที่ไม่ได้มีครูนะไม่ได้มีใครบอกว่าอันนี้เป็นอะไรส่วน supervised learning ก็เป็นตัว icing เป็นตัวครีมข้างบนนะครับแล้วไอ้ reinforcement learning เนี่ยเป็นแค่ cherry บนเค้กเท่านั้นเองนะฮะคือเป็นส่วนเล็กๆมากๆนะฮะก็คือยังอีกไกลเหมือนกันเถอะในมุมมองของยันเลอคันนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทำไอซิ่งกับเชอร์รี่ยังไงแต่ว่าตัวเค้กเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเรายังไม่รู้นะ
แต่ก็เหมือนว่าไอ้คำพูดของเขาเนี่ยมันทำให้เป็นให้คนทางด้าน reinforcement learning เนี่ยเคืองนะครับเขาเลยบอกว่าอ๋อไอ้เค้กที่ว่าเนี่ยมันเป็น black forest cake นะครับซึ่งขาดเชอร์รี่ไม่ได้เหมือนกันนิดนึงครับว่าโอเคคุณก็สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้นะฮะก็มีไอ้ DeepMind เนี่ยก็ publish paper ใหม่ออกมาอีกตัวหนึ่งเป็นพัฒนาการของ AlphaGo ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเขาตั้งชื่อว่า AlphaGo Zero นะฮะก็ AlphaGo เนี่ยเรียนรู้ด้วยการผสมผสานกันระหว่าง supervised learning กับ reinforcement learning นะครับโดยการไอ้ supervised learning เนี่ยก็คือเรียนรู้จากดาต้าเบสของเหล่ามืออาชีพทั้งนั้นโกเนี่ยที่เขาเล่นเกมกันนะครับว่าบอร์ดอย่างเงี้ยเอ็กซ์เพิร์ทจะวางมูฟวางหมากตัวไปที่ไหนอะไรเงี้ยเขามีดาต้าเบสขนาดใหญ่นะหลังจากนั้นเนี่ย30ล้านเกมนะครับหลังจากนั้นก็มาเรียนรู้ต่อด้วย reinforcement learning ด้วยการเล่นกับตัวเองนะครับส่วนเอาโกซิโร่เนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เอาแล้วไอดาต้าเบสของ expert เนี่ยให้มันเรียนรู้โดยการสู้กับตัวเองตั้งแต่ต้นเลยจากศูนย์นะครับเป็นเพียว reinforcement learning ตัว AlphaGo เดิมเนี่ยก็คือมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะครับพยายามเอาความคือคิดอย่างมนุษย์อะว่ามันต้องมี policy network ในการแนะนำว่า move ต่อไปที่จะวางเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะแล้วมี value network ที่จะบอกว่าบอร์ด position อย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะชนะจะเป็นเท่าไหร่นะฮะเพื่อใช้ในการตัดสินใจทำโลเอาของซีเสิร์ตนะครับเอาโกซิโร่ก็ไม่ต้องเลยรวมกันเอามารวมกันเป็นเน็ตเวิร์กเดียวนะครับมีโครงสร้างที่ซิมเพิลกว่าเอาโกเวอร์ชันเดิมเนี่ยรันบน176 GPU นะครับบนคอมพิวเตอร์50เครื่องแล้วก็มี TPU เนี่ยเป็นฮาร์ดแวร์พิเศษของทาง Google เขานะครับ48ตัวเอาพวกโกซิโร่นี่ใช้แค่4ตัวพอนะครับเทรนหลายเดือนนะครับกว่าจะเอาชนะกว่าจะมั่นใจว่าเอาชนะลีซิโดได้นะครับเวลาที่แข่งกับลีซิโดเนี่ยเทรนมาหลายเดือนนะครับส่วนเอาพวกโกซิโร่เทรน72ชั่วโมงนะครับผลการแข่งขันให้ทายว่าอัลฟาโกแบบเดิมแข่งกับอัลฟาโกซิโร่เนี่ย100เกมเนี่ยชนะแพ้อัตราส่วนสักประมาณเท่าไหร่ครับมีคนรู้นะครับ100ต่อ0นะครับชนะขาดลอยครับก็กลายเป็นว่านะครับไอ้ expert move ที่ว่าเนี่ยที่อยู่ในดาต้าเบสเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคนะครับในการเรียนรู้ของตัว AI คือมันทำให้การเรียนรู้ในตอนต้นเนี่ยรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันต้องการที่จะ improve ให้เก่งกว่าexpert แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่ามันมีความคิดแบบมนุษย์แฝงอยู่ในดาต้าเบสนั้นนะครับอันนี้เป็นผลเป็นกราฟผลการทดลองของเขานะครับที่โชว์ให้เห็นครับก็อย่างกราฟท้ายสุดเนี่ยก็จะบอกว่า supervised learning เนี่ยก็ทำให้การนี่คือไอ้ elo rating นี่คือเป็นค่าความสามารถในการแข่งขันในเกมนะครับไม่ทราบว่าคำนวณออกมายังไงเหมือนกันแต่ว่ายิ่งมากยิ่งดีนะก็จะเห็นว่าการใช้ supervised learning เนี่ยมันทำให้การเรียนรู้ในตอนต้นเนี่ยเร็วก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเป็น reinforcement learning แบบเพียวๆเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยสุดท้ายก็จะแซงไปนะครับในขณะที่แบบสวยเลิร์นนิ่งเหมือนกับว่ามันรู้แล้วฮะมันไม่เก่งเหมือนกันนั้นแล้วเพราะว่ามันมีความคิดแบบมนุษย์แฝงอยู่ฮะอันที่2นี่จะเป็นบอกว่า accuracy ในการทำนายว่าถ้าเป็น expert อ่ะเขาจะวางหมากต่อไปยังไงนะครับก็เห็นว่าไอ้สวยเลิร์นนิ่งเนี่ยก็คือแม่นยำแหละแม่นยำแบบ expert นะครับไอ้แบบ reinforcement learning เนี่ยไม่ได้แม่นยำแบบ expert แต่ว่ามันกลายเป็นว่าไอ้การแม่นยำแบบ expert เนี่ย
มันแพ้นะครับมันแพ้ตัวแบบ reinforcement learning ก็คือ Alpha กับ Zero มันเก่งกว่า expert นั่นแหละนะครับก็ training time นะครับไม่มีอะไรก็ในย่อหน้าสุดท้ายของตัวเปเปอร์เนี่ยนะฮะผมมีลิงก์ไปให้นะครับให้ลองไปอ่านกันดูเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยได้สะสมองค์ความรู้ทางด้านโกะเนี่ยมาจากการเล่นเกมเป็นล้านๆเกมนะครับในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบกันกรองมาเป็นแพทเทิร์นเป็นพอเวอร์เป็นบุ๊กเป็นหนังสือมาหลายมากมายหลายเล่มนะครับแต่ว่าเนี่ยมนุษย์ใช้เวลาเป็นหลายพันปีแต่ว่าอัลฟาโกเนี่ยในระยะเวลาเป็นแค่ไม่กี่วันครับประมาณ3วันนะแล้วก็การเรียนรู้แบบเริ่มต้นจากไอ้คำนี้เขาก็ใช้บ่อยนะครับในเปเปอร์ตัวเนี้ยทาบูลาลาซ่านะครับคือการเรียนรู้จากศูนย์นะครับทาบูลาลาซ่าแปลว่าจากศูนย์นะครับจากไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นคอนเซ็ปต์การเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับคือการเรียนรู้แบบเป็นการเรียนรู้แบบแก้วเปล่านั่นแหละนะครับซึ่งอัลฟาโกเอามาใช้เนี่ยมันสามารถที่จะค้นพบแพทเทิร์นต่างๆที่มนุษย์เราบันทึกไว้ในหนังสือต่างๆเนี่ยและสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะหาสตรัทีใหม่ๆด้วยนะครับที่ดีซะยิ่งกว่าสิ่งที่มนุษย์เราเคยค้นพบไว้นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นการยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้องค์ความรู้ของมนุษย์ที่ว่าเราเข้าใจโกะเนี่ยเราก็เข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าอัลฟาโกมาช่วยยืนยันแล้วนะว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ก็ถูกนะฮะแต่ว่าเขาทำได้ดีกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยไอ้อัลฟาโกเนี่ยก็จะเป็นก็เหมือนกับสมัยที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมากรุกนะฮะก็คือคนแห่กันมาเล่นหมากรุกกันมากขึ้นนะอัลฟาโกก็เหมือนกันนะครับทีนี้ก็โกก็คล้ายๆกันทุกวันนี้ก็มีคนเล่นโกมากขึ้นพยายามเรียนรู้จากอัลฟาโกนะมูฟต่างๆของอัลฟาโกเนี่ยก็ทาง DeepMind เนี่ยก็พับลิชนะครับออกมาให้คนไปศึกษานะเพราะว่ามันมีหลายๆมูฟที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโกนะแต่ว่ามันมีประสิทธิผลนะครับแล้วก็ถึงเปเปอร์หลักนะครับที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับแล้วก็เราจะมารีเพนด้วยนะครับก็คือเนี่ยการเอา Deep Reinforcement Learning มาเล่นเกมนะฮะเปเปอร์นี้ในปีจำไม่ได้นะครับ 15นะครับฮะครับก็เป็นพัฒนาการใหม่ๆนะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็มีการพยายามทำสิ่งนี้แหละฮะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งเท่ากับมนุษย์นะครับจนกระทั่งมีการเอา deep learning เข้ามาผนวกกับ reinforcement learning ถึงจะมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดนะครับคือเขาเอา deep q network นะครับเขาตั้งชื่อว่า deep q network ก็คือเอา q network มาบวกกับ deep learning นะครับมาใช้ในการโซ่แบบ end to end นะครับก็หมายความว่าเริ่มต้นจาก input ก็คือหน้าจอของตัวเกมโดยที่ไม่ได้ให้อะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้มี access internal parameter อะไรเลยนะครับได้รับเดียวก็คือรูปภาพของการของเกมคล้ายๆกับที่มนุษย์เราได้นี่แหละนะฮะแล้วก็เอาพูดออกมาก็เป็นjoystick position นะครับ16มีของไอเกมแบตเตอรี่เนี่ยมี16 position นะครับแล้วก็ให้มันเล่นเกมแบตเตอรี่2006เนี่ยนะฮะแล้วก็ด้วยการใช้อัลกอริทึมเดียวกันเลยนะครับพารามิเตอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเล่นเกม49เกมนะฮะไม่ต้องปรับเปลี่ยนเลย
ก็แสดงให้เห็นว่ามันมี generalization นะครับแล้วก็เล่นเกมนี้ได้อย่างเท่าเทียมมนุษย์หรือว่าเก่งกว่ามนุษย์ในบางเกมนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกนี่คือเกมอัตลี2006นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับก็มีเกมปองเกมเบรกเอาท์เกมแพ็กแมนเกมสเปซอินเวดเดอร์ที่เราจะมาโชว์กันที่เราเห็นผลการทำงานเมื่อตอนต้นแล้วนะครับพูดถึงรีวอร์ดไฮโพทีซิสนะครับคืออะไรก็ตามเนี่ยที่รีนฟอร์ซเมนต์เลนนิ่งกับโซได้เนี่ยมันต้องสามารถที่จะดีไฟน์ในลักษณะของการแม็กซิมัย expected cumulative reward คือผลรวมของ reward ในอนาคตทั้งหมดนะครับมันจริงไหมครับถ้าเราสามารถถ้าเกิดงานที่เราต้องการจะโซเนี่ยมันสามารถ define ในลักษณะนี้ได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่ reinforcement learning จะโซได้ rewardของการขี่จักรยานคืออะไรครับณขณะหนึ่งๆเราจะมีสมมติเราเป็น environment เนี่ยเราจะให้ feedback กับระบบอย่างไรว่าคุณทำดีทำไม่ดีนะก็คือ delta distance นะครับถ้าจักรยานมันขึ้นที่ไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ให้positive reward กับมันนะครับถ้าขึ้นที่เร็วก็ให้มากขึ้นแต่ตอนนี้คือฟรีนะครับนี่แล้วก็แล้วแต่จะคิดว่าจะไปทำกันยังไงอย่างเกมอย่างเกมอัตลีนี่ยังไงครับผลต่างของคะแนนนะถ้ามีคะแนนเพิ่มขึ้นก็คือว่าสิ่งที่คุณทำผ่านมาคุณทำได้คุณทำถูกอ่ะว่างั้นเถอะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าที่ทำสเต็ปไหนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันมีแหละมันมีสิ่งที่คุณทำถูกถ้าเกิดเป็นเกมอย่างหมากรุกนะครับก็คือถ้าเกิดชนะก็ได้1นะครับถ้าแพ้ก็ลบ1นะก็จะเห็นว่าลักษณะของรีวอร์ดเนี่ยมันอาจจะมาเรื่อยๆนะครับแบบดิสแทนซ์นะครับคือทุกๆครั้งที่ผ่านไป1ไทม์สเต็ปก็ควรจะได้รีวอร์ดกลับมามากน้อยอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่ามาเป็นครั้งคราวนะฮะอย่างเกมเนี่ยไม่ใช่ว่ามุดเราเลื่อนแพดเดิลไปถูกลูกบอลได้อย่างถูกต้องเนี่ยต้องรออีกหลายไทม์สเต็ปนะครับกว่าที่รีวอร์ดจะได้คืนกลับมาคือมาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็มีปัญหาเรื่องรีวอร์ดแอสไซเมนต์ด้วยนะครับว่าแอคชั่นไหนล่ะที่มันทำให้เกิดรีวอร์ดนั้นนะครับหรือว่าไม่มาเลยจนกระทั่งจบเกมนะครับมาเรื่อยๆมาเป็นครั้งคราวหรือว่ามาทีเดียวตอนจบนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องสามารถที่จะ define มันได้ว่าโอเคถ้าเรา maximize ตัว reward ตัวเนี้ยผลรวมของ reward ตัวเนี้ยแล้วเรา achieve goal นะครับก็คือสามารถที่จะโซด้วย reinforcement learning ได้ในเชิงคณิตศาสตร์ก็ เป็นผลรวมของimmediate reward นะครับ reward ที่ time t บวกกับ reward ที่ time t plus 1บวก1ไปเรื่อยๆจนทั้งจบเกมใช่ไหมครับคูณด้วยตัว discount factor อะไรบางอย่างประมาณว่า reward ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยยิ่งมันไกลออกไปเนี่ยเราก็ควรจะให้ค่ากับมันน้อยลงคล้ายๆกับ time value money นะฮะเงินที่เราจะได้รับวันเนี้ยมีค่ามากกว่ามุดเงิน10บาทที่ได้รับวันนี้มีค่ามากกว่าเงิน10บาทที่ได้รับใน2ปีข้างหน้านะครับ ในขณะเดียวกันเนกาทีฟรีวอร์ดก็เหมือนกันนะครับเนกาทีฟรีวอร์ดก็เหมือนกันเนกาทีฟรีวอร์ดที่เราได้รับวันนี้ก็มีผลเสียกับเรามากกว่าเนกาทีฟรีวอร์ดที่ได้รับในอนาคตนะครับอย่างสูบบุหรี่อะไรเงี้ยนะฮะ เพราะว่าเราอาจจะตายก่อนก็ได้นะอาจจะถูกรถชนก่อน ที่มะเร็งจะกินปอดเรานะครับทั้งสองลักษณะทั้งเนกาทีฟทั้งโพซิทีฟรีวอร์ดเนี่ยก็
ถูกดิสคาวน์ในทำนองเดียวกันนะครับและผลรวมของรีวอร์ดที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีเนี้ยจนถึงจบเกมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะแม็กซิมัยนะครับถ้าเราไม่สมัยตัวนี้ได้ก็คือเรามีอิมพรูฟเมนต์ไปข้างหน้าแล้วระบบของเราดีขึ้นนะครับอย่างรูปภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารีบอร์ดมาเป็นครั้งเป็นคราวนะครับในเกม Breakout เนี่ยมาที่ Time T plus 26 49 65อะไรเงี้ยนะครับมาเป็นครั้งเป็นคราวปัญหา Credit Assignment Problem ก็พูดถึงว่าเราไม่รู้หรอกว่าแอคชั่นที่เราทำเนี่ยมันถูกมันผิดจนกระทั่งเวลามันผ่านไปนานแล้วนะครับอย่างเช่นในเกมของ Breakout เนี่ยในไทม์เฟรมเนี้ยสิ่งที่แอคชั่นที่ถูกต้องก็คือการเลื่อนแพดเดิลไปทางซ้ายใช่ไหมฮะแม้กระทั่งระบบมันทำได้ถูกอะแต่ต้องรอตั้ง20ไทม์สเต็ปเนี่ยกว่าที่ environment มันจะให้ฟีดแบ็กกลับมานะครับว่าโอเคคุณได้ positive feedback แล้วโดยที่ระหว่างเนี้ยเราจะทำอะไรมันไม่ได้ส่งผลต่อรีวอร์ดเลยนะครับก็เป็นปัญหาที่เราต้องคำนึงไว้นะครับไม่ใช่ว่าแอคชั่นเราจะได้รับฟีดแบคของแอคชั่นนั้นๆเนี่ยมาทันทีนะครับหรือว่าในระยะเวลาอันสั้นหรือว่าบางทีอาจจะยาวไปนะครับหรือแม้กระทั่งในถ้าตามได้ตอนต้นที่เราพูดถึงการวางแผนระยะยาวนะที่ว่าตีลูกบอลให้มันทะลุทางด้านขอบของกำแพงอ่ะนะฮะต้องวางแผนล่วงหน้าหลายพันสเต็ปเลยนะครับระบบมันจะโซได้อย่างไรเรามา define อย่างเป็นระบบนะครับในเป็น reinforcement learning framework ตัวละครใน reinforcement ก็คือจะมี environment นะครับแล้วก็จะมีตัว agent ซึ่ง interact กับ environment นะครับแล้วก็มี goal นะที่ define ในลักษณะของผลรวมของ reward ในอนาคตนะยิ่งเยอะยิ่งดีอะไรอย่างนี้ครับมี observation คือเป็นสิ่งที่ agent เนี่ยรับรู้จาก environment นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะแต่เป็น observation แล้วก็ตัว agent เนี่ยทำอะไรบางอย่างเป็น action คืนกลับไปที่ระบบนะครับแล้วก็เป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยระบบก็จะให้ reward กลับมาบอกว่าโอเคคุณทำดีนะที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ได้บอกนะครับไม่จำเป็นต้องบอกแล้วก็ระบบก็ต้อง maximize ตัว goal ที่ว่านี้ให้ได้มันก็จะเป็นซีรีส์ของสเตตนะครับก็คือ observation นะฮะ action ที่ตัว agent คืนกลับไปนะส่งไปให้ระบบแล้วก็ reward immediate reward ณทำเสร็จนั้นซึ่งตัว environment ได้คืนกลับมาเนี่ยก็จะเป็นstate action reward state action reward state action reward ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง terminal state นะครับสิ่งที่ต้องการจะ maximize ก็คือผลรวมของตัว reward ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ discount ตามเวลานะครับยิ่ง reward ที่เราได้ไวเนี่ยก็จะมีค่ามากกว่า reward ที่ได้ทีหลังนี่คือไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามarkov decision process นะครับซีรีส์ของ state action reward state action reward เนี่ยครับMDP นะครับประกอบด้วย5อย่างนะครับ S คือ state นะครับตัว observation นะฮะขนาดนิดนึงA ก็คือเซตของแอคชั่นนะครับมีสิ่งที่ตัวเอเจนต์เนี่ยจะอินเตอร์แอคกับระบบได้อะไรบ้างนะฮะแล้วก็มี probability ของ transition ของ
ตัวสเตทนะครับว่าถ้าตัวเอเจนต์เนี่ยtake action A แล้วสเตทถัดไปจะเป็นระบบจะกระโดดที่สเตทถัดไปด้วย probability เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับR ก็คือตัว reward นะฮะที่เกิดจากการ take action นะครับณสเตทนั้นๆแล้วก็ตัว gamma ก็คือตัว risk factor นะครับปกติจะให้ประมาณ 0.99 ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาด้วยนะฮะถ้าเรามีอย่างเงี้ยครบแล้วก็คือโซลแล้วนะครับโซลแล้วงานนี้ก็จบแล้วนะก็จะมีวิธีการในการโซลแบบแมทแมทนะฮะแต่ว่าในReinforcement Learningเนี่ยระบบไม่ได้ให้มาไม่ได้ให้ตัว P มาไม่ได้ให้ตัว R มานะครับเราไม่รู้ว่า probability ในการที่จะเกิด transition จากดูเสร็จเนี้ยไอ้ท่านอย่างเงี้ยมันจะเราจะเสร็จไปจนอะไรเนี่ยเราไม่รู้เราจะเรียนรู้มันจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะก็คือสรุปแล้วก็คือ reinforcement learning ก็คือกระบวนการในการนำมาซึ่งตัว state transition กับตัว reward function นี่แหละนะครับพูดถึง Markov state นะครับเป็น definition ของมันก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่า Markov state ก็คือเขาบอกว่า Markov state เนี่ยมีข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่างของอดีตนะฮะในเชิงแมทก็บอกว่า probability ที่ state ถัดไปจะเป็น st plus 1เนี่ยเมื่อเราอยู่ที่ state st เนี่ยเท่ากับ probability ที่เราจะไปที่ state st plus 1โดยที่เรารู้หมดเลยว่าที่ผ่านมา state เป็นอะไรบ้างนะครับก็คืออนาคตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นว่ากันเถอะนะครับถ้าเราสามารถที่จะ encode ทุกอย่างลงมาในสเตทปัจจุบันได้อะอนาคตก็จะขึ้นกับเหมือนกับเรารู้แล้วว่าอนาคตคืออะไรนะไม่เกี่ยวกับอดีตว่ากันเถอะนะครับมันไม่มีจริงไงใช่ไหมฮะระบบ แม้กระทั่งในเกมอย่าง Breakout เนี่ยถ้าเราให้แค่สเตทปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ represent เราไม่สามารถที่แม้ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถที่เดาได้ว่าภาพถัดไปจะเป็นอะไรนอกจากว่าคุณให้มาสักให้ย้อนหลังมาสัก 3-4 อันเนี่ยเราพอจะเดาได้นะเพราะนั้นในเชิงปฏิบัติก็คือเราต้องประมาณขึ้นมานะครับประมาณตัว Markov state ขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาอย่างเกมนี้ก็ที่เขาใช้กันก็คือเฟรมย้อนหลัง4เฟรมนะครับก็จะพอจะบอกได้ว่าโอเคลูกบอลมันกำลังเลื่อนมาทางขวาล่างนะอะไรเงี้ยนะครับเราเรียกว่าสเตทถัดไปน่าจะเป็นโอเคลูกบอลก็น่าจะลงมาต่ำกว่าลงอีกแหละนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นการประมาณเท่านั้นเองนะครับงานประมาณ policy คืออะไรก็คือ policy ก็จะบอกว่าถ้าอยู่ที่ state เนี้ยเราควรจะทำ action อะไรนะครับในลักษณะของความน่าจะเป็นนะครับ property ที่เราจะ take action A เมื่อเราอยู่ที่ state S นะครับส่วน deterministic policy ก็คือว่าเราให้10เลยก็คือเป็น policy ที่ไม่ได้บอกเป็น probability บอกเลยว่าอยู่ที่ state เนี้ยเราควรจะทำ action อะไรนะครับ policy เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่จะบอกพฤติกรรมของตัว agent เรานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเราได้ policy ก็คือเรารู้แล้วว่าเราอยู่ที่ state เนี้ยเราควรจะทำอะไรนะครับคำศัพท์ที่สำคัญอีกอันก็คือ action value function นะครับอ
็คือเป็นตัวที่จะบอกว่าคือ value function ก่อนนะครับ value function นี่จะเป็นตัวที่บอกว่าณ state 11เนี่ยเราน่าจะได้ reward total reward จนกระทั่งจบเกมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับส่วน action value function นี่เป็น extended version ของ value function ก็คือเราบอกว่าในทุกๆ action ที่เป็นไปได้เนี่ยณ state เนี้ยถ้าเราเทค action S ถ้าเราเทค action A ที่ state S เนี่ยเราจะได้reward ณปัจจุบันเนี้ยจนกระทั่งจบเกมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการจะแม็กซิมัยนั่นแหละนะครับสูตรของมันก็เป็นคือไอตัว action value function เนี่ยมันขึ้นกับตัว policy นะครับ policy จะเป็นตัวกำหนดว่าที่ state เนี้ย probability ที่เราจะ take action แต่ละ action เนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่ action นั้นอ่ะมันก็จะบอกว่า reward ที่ได้อ่ะในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่สูตรของมันก็คือ immediate reward นะฮะที่ทำ t บวกกับ reward ที่ทำเสร็จถัดไปคูณกับตัวแกมมานะครับตัว recall factor แล้วก็ซัมอัพไปเรื่อยจนทั้งจบเกมใช่ไหมครับทีนี้จากบรรทัดแรกมาเป็นบรรทัดที่2เนี่ยก็คือการลดรูปนะฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นการมันซ้ำกันอ่ะนะฮะก็คือเราสามารถแทนตั้งแต่RT plus 1จนทั้งจบเนี่ยด้วย Q pi ของ time step ถัดไปนะครับก็คือ recursive นะครับหลังจากนั้นเราพยายามจะยัดตัว property เข้าไปนะครับตัว state transitionนะดูภาพประกอบมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือจากเศษ S เนี่ยเรา take action A ใช่ไหมครับ reward ที่จะได้ก็คือตัว R A ที่เศษ S เป็น immediate reward นะครับที่ time step นี้เรารู้แล้วนะครับตัว R A ที่เศษ S เนี่ยรู้เลยรู้ทันทีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่แน่แล้วว่าเสด็จถัดไปจะเป็นอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับตัว probability นะครับ PASS ดัดเนี่ยนะครับซึ่งก็อีกว่าเมื่อเรากระโดดไปเสด็จถัดไปแล้วเนี่ยก็จะมีแอคชั่นต่างๆให้เราเลือกใช้อีกนะครับซึ่งแอคชั่นที่ดีที่สุดที่เราควรจะเลือกก็คือแอคชั่นที่จะให้ค่า q pi ที่เสร็จถัดไปเนี่ยที่เสร็จ s dot เนี่ยสูงสุดใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มาของ max ครับเลือก action ที่เป็นไม่ได้เนี่ยที่จะให้ค่า q pi ในเสร็จถัดไปเนี่ยสูงที่สุดนะครับมาคูณกับ probability ที่เราจะกระโดดไปที่ state s dot ครับซึ่งสมมุติว่ามีเป็นไม่ได้อยู่3สเตทเนี่ยแล้วก็ซัมอัพขึ้นมาเป็นเวท7 average นะฮะเวท7ซัมนะครับเวท7ซัมแล้วคูณกับตัวแกมมาอีกก็คือสูตรของ action value function ทันนะครับคือ action value function เนี่ยจะเป็นตัวบอกแหละว่าที่เราอยู่ state เนี้ยเราควรจะ take action อะไรนะครับและ action ที่จะ take ก็คือ action ที่จะให้ value function ที่สูงที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็ optimal action value function ก็คือ action value function ที่ดีที่สุดในทุกๆ policy นะครับแต่เรายังไม่ถึงจุดนี้หรอกเราจะยังไม่ได้ optimal action value function จนทั้งเราผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างนะครับแต่นี่คือวิธีการคำนวณ action value function ก่อนนะครับคือตรงนี้มันเป็น
มันเป็นการลุกอะเฮด1ขั้นนะฮะเราอยู่ที่สเตท S action A แล้วจะกระโดดไปที่สเตท S that ซึ่งมันมีความเป็นไปได้เนี่ยหลากหลายสเตทนะฮะหลากหลายอันขึ้นอยู่กับ probability ตัว1นะครับคือสเตท transition นะครับซึ่งเราต้องหามานะฮะเราต้องหามาโดยการ interact กับ environmentแต่พอถ้าเกิดเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะทราบแล้วว่าที่สเตทเนี้ยถ้าเราเทคแต่ละแอคชั่นเนี่ยผลรวมของรีวอร์ดตั้งแต่วิธีเนี้ยจนถึงจบเกมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับและสิ่งที่เราควรทำก็คือเราเทคแอคชั่นที่ให้ค่า value function ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับออปติมอลพอลิซีนะครับคือถ้าเกิดระบบมันเป็น MDP เนี่ยก็การันตีว่ามันจะมี deterministic optimal policy นะครับก็คือเราสามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะ take action อะไรนะครับโดยการ take action A ที่จะให้ค่า value function ที่สูงที่สุดณ state s นะครับถ้าเรารู้ไอ้ตัว value function เนี่ย q star s a เนี่ยตัว optimal value function เนี่ยคือเราได้ optimal policy โดยอัตโนมัตินะครับรีแคปนิดนึงก็ได้ครับน่าจะ ไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่หรือเปล่าaction value function นะครับเป็นตัวที่เราต้องการจะหานะตัว q value นะครับนะ q value เนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบง่ายๆเนี่ยเราอาจจะบันทึกมันไว้ในลักษณะของตารางก็ได้นะครับก็คือเช่นฝั่ง row เนี่ยเป็น state ทั้งหมดเลย list ของ state ทั้งหมดเลยนะครับแล้ว column เนี่ยเป็น action ที่เป็นไปได้นะฮะตัวเลขที่อยู่ในตารางเนี่ยก็คือผลรวมของรีวอร์ดตั้งแต่วินาทีนั้นน่ะจนกระทั่งจบเกมนะครับเราต้องการจะหา expected cumulative reward เนี่ยมาฟิลลงในตารางเนี้ยให้ครบเลยทุกช่องเลยนะถ้าเราเติมไม่เต็มแล้วเนี่ยเรารู้ว่าณสเตจเนี้ยถ้าอยู่สเตจเนี้ยเรา take action A เนี่ยเราจะได้ผลรวมของรีวอร์ดเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนกับเราโซแล้วนะครับเวลาวิธีการในการ execute policy ก็คือว่าเราก็ดูว่าเมื่อเราอยู่ที่ state ที่3เนี่ยนะฮะมี3 action เนี่ยเราก็ take action ที่ให้ค่า action value สูงสุดนั่นก็จะเป็น optimal policy นะครับก็คือถ้าเราได้ queueถ้าได้ตารางตัวนี้ไอ้ action value function เนี่ยแล้วคือเราโซปัญหานี้แล้วนะครับเราก็จะได้ optimal policy เช่นเดียวกันนะครับวิธีการนำมาซึ่งไอ้ตัว action value function ที่สมบูรณ์นะครับก็คือผ่านการสิ่งที่เรียกว่า Bellman equation นะครับมันจะเป็นลักษณะของการสะสมองค์ความรู้นะฮะใครเคยได้ยินเบลแมนอีควอชันบ้างแล้วครับมันจะเป็นลักษณะเราเอาอินทิวชันก็ได้นะครับก็คือมันจะเป็นผลรวมระหว่างสิ่งที่เรารู้แน่ๆนะครับคือ RSA ก็คือ immediate reward นะฮะสิ่งเรารู้แล้วว่าใช่แล้วณ time step เนี้ยถ้าเราเทคแอคชั่นเนี้ยเราได้ reward อย่างเงี้ยบวกกับสิ่งที่เราเคยเดาไว้แล้วนะครับในเสร็จถัดไปนะครับอาจจะเดาไว้ที่ทำเสร็จก่อนหน้าหรือว่ามาจากการแรนดอมกันแล้วแต่คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากค่าแรนดอมเลยนะครับคูณกับริกทอฟแฟกเตอร์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็คือ0.99เนี่ยนะแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับทำซ้ำไปเรื่อย
ามทฤษฎีเขาบอกว่าการันตีนะครับว่ามันจะคอนเวิร์ตนะครับเมื่อเราทำซ้ำเรมานิเคชันเนี่ยเราก็จะได้ค่า optimal Q value ออกมานะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เราเดาไว้แต่เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกก็ตามทีนะครับแต่เพราะว่าทุกๆ time step เนี่ยที่เรา take action เนี่ยเราได้ข้อมูลจริงเข้ามานะครับก็คือตัว reward immediate reward ณขณะนั้นๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัว agent เนี่ยจะต้องไป interact กับระบบซ้ำๆนะไปที่ state เดิมๆซ้ำๆ take action เดิมๆซ้ำๆนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลจริงอ่ะคือ immediate reward ยัดเข้าไปในองค์ความรู้ของระบบอ่ะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับโดยผ่านตัว Bellman Equation นะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลในเชิงของตารางเนี่ยนะครับตอนที่เราอัปเดตตัว Q Value เนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ represent ภาพรวมจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่า reward ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของ random นะฮะ0บ้าง1บ้าง2บ้าง3บ้างสิ่งที่ต้องการคือค่าเฉลี่ยของมันมากกว่านะครับว่าณ state เนี้ยถ้าเรา take action A เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราจะได้ reward immediate reward มาเท่าไหร่นะครับวิธีการที่เขาใช้กันเขาเรียกว่า temporal difference นะครับก็คือประมาณเวทเจ็ดซัมของสิ่งที่เคยเราข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่นั่นเองนะครับเราจะ incorporate ข้อมูลใหม่เข้าไปในระบบทีเล็กทีน้อยนะฮะโดยผ่าน factor alpha เนี่ยนะครับเช่นอาจจะเป็น 0.1 นะครับก็จะประมาณว่าของใหม่เนี่ย data ใหม่เนี่ยไล่ความสัมพันธ์กับมันสัก 10% นะครับส่วนของเก่าให้ 90% ตัวอย่างนะครับเขาเรียกว่า grid role example นะครับเป็นตัวอย่างลักษณะของมีตัวเอเจนต์นะครับแล้วแอคชั่นคือมี4แอคชั่นขึ้นที่ไปทางซ้ายทางขวาขึ้นลงนะครับนี่คือสิ่งที่มันทำได้นะฮะระบบก็มีจุดเริ่มต้นจะเริ่มต้นตรงไหนก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วก็มีเทอร์มินอลสเตทนะครับที่จะให้รีวอร์ดแล้วก็โกของมันก็คือเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปยังจุดหมายนะครับโดยที่ให้ได้รีวอร์ดสูงสุดนะครับนี่ตัวเอเจนต์นะครับมี bad exit นะครับลบ 10มี good exit บวก 10แล้วก็ทุกๆครั้งที่มัน take action เนี่ยก็ให้เงื่อนไขกับมันว่ามันได้รับ immediate reward -1นะครับก็คือมี penalty ว่างั้นเถอะตอนที่มัน move อ่ะมี penalty -1เราต้องการจะหา action value function คือ Q table ที่ว่านะฮะในระบบง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือเราทำเป็นตารางได้เลยนะฮะตารางนี้ก็จะมีเท่าไหร่3คูณ4 12 12คอลัมน์นะครับ12โรนะฮะแล้วก็มีกี่คอลัมน์ครับ action ทั้งหมดที่เป็นไปได้4คอลัมน์ครับ12คูณ4นะครับก็เป็นระบบเป็นง่ายๆนะครับแค่48ช่องครับเติมเข้าไปเราต้องการจะเติมตัว Q value เข้าไปในทุกๆช่องเนี่ยนะฮะวิธีการแบบ reinforcement learning ก็คือการ interact กับระบบนะครับครับมี action ที่เป็นไม่ได้4 action นะครับสมมุติว่าเราให้ค่า gamma เป็น1นะครับ alpha เป็น 0.5 gamma คือ discount factor นะครับเราคิดในใจนะครับก็เลยให้เป็น1ง่ายๆเดี๋ยวช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ให้ค่าอัลฟาคือความสำคัญระหว่าง data เดิมกับ data ใหม่เราให้มันใกล้ให้มันเท่ากันครับ 0.5
ถ้าได้คิดง่ายๆตัวเอเจนต์สมมุตินะครับมันเริ่มต้นที่ตัวคอลัมน์ไอ้ช่องซ้ายล่างสุดนี้นะครับถ้าเราให้มันเดินทางเดินไปเดินขึ้นแบบนี้เราจะอัปเดตตัว Q value ตัวนี้นะครับก็คือแอคชั่นที่บอกว่า move ขึ้นจากสเตทเนี้ยนะฮะมันจะได้total reward เนี่ยลบ 0.5 ที่มาของมันก็คือว่า data เดิมเป็น0ใช่ไหมครับบวกกับimmediate reward ก็คือลบ1นะฮะลบ1บวกกับ reward ที่จะได้จากเสร็จถัดไปซึ่งปัจจุบันก็คือ0นะฮะ0บวกลบ1ได้ลบ1คูณ 0.5 บวกกับ0คูณ 0.5 นะครับคือเสร็จเดิมได้เป็นเพราะนั้นเราอัปเดตตัว Q value ของ action ขึ้นเนี่ยของเสร็จเนี้ยเป็นลบ 0.5 แล้วก็ได้มาช่องแล้วนะครับแต่มันจะต้องถูกอัปเดตซ้ำๆนะครับถ้าเลื่อนขึ้นอีกล่ะนะเราต้องอัปเดตตัวบนนั่นแหละนะฮะตัวเลขตัวบนของเซตนี่แหละมันจะเป็นเท่าไหร่ครับใครตอบได้ครับเท่าไหร่ครับก็คล้ายๆเดิมนะฮะข้อมูลใหม่เราก็ยังไม่รู้นะครับก็คือเป็น0นะฮะคือรีวอร์ดณเสร็จถัดไปจนกระทั่งจบเนี่ยก็คือยังเป็น0อยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันเถอะนะแต่รีวอร์ดอิมมีเดียทรีวอร์ดที่เราได้แล้วคืออะไรครับลบ -1 นะฮะเพราะนั้นตัวเลขคืออะไรครับตัว Q value ที่เราเดาณอิเทเรชันเนี้ยสำหรับสเตทนี้แอคชั่นอัพเนี่ย Q value คืออะไรครับ 0.5 เหมือนเดิมนะครับลบ 0.5 คือขณะนี้เรากำลังพยายามที่จะฟิลอัพตัวแอคชั่น value นะครับซึ่งเป็นที่เป็นเทเบิลของเราอยู่นะฮะเราจะฟิลอัพมันด้วยการทดลองอินเทอร์แอคกับระบบนะผ่านแล้วก็อัปเดตตัวเทเบิลเนี้ยด้วยเบลแมนอีควอชันนะครับทุกครั้งที่เราอินเทอร์แอคกับระบบเนี่ยเราได้อิมเมดิเอทรีวอร์ดกลับมานะครับของสเตทนั้นๆนะครับเรารู้ว่าสเตทต่อไปคืออะไรนะฮะแล้วตัวรีวอร์ดตั้งแต่สเตทถัดไปจนกระทั่งจบเนี่ยก็คือค่าสูงสุดของ Q value ที่อยู่ในสเตทถัดไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าณตอนเริ่มต้นของการอินทักระบบเนี่ยทุกอย่างเป็น0หมดเลยนะฮะตัวเลขก็จะซิมเปิลสมมุติเราไปทางขวานะฮะเราต้องอัปเดตแอคชั่นไปทางขวาของสเตทนั้นใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับ ก็คือเราต้องการจะตัว Q value ณ time step T plus 1นะครับที่ state S เมื่อเรา take action A เนี่ยมีค่าเท่ากับ ค่า Q value เดิมนะฮะบวกกับอัลฟาซึ่งก็คือในอย่างเราก็คือ 0.5 นะครับคูณกับ immediate reward นะฮะที่เราได้มาทันทีเมื่อเทคชั่นนั้นบวกกับค่า Q ของแอคชั่นที่ดีที่สุดนะฮะ max A that ใน A ใน A ใหญ่นะครับคือบวกกับค่า value ของแอคชั่นที่ดีที่สุดในสเตจถัดไปคือเราสูงมากเราต้องการจะใช้ optimal policy นี่แหละนะฮะ
จริงๆพูดบรรทัดบนน่าจะเคลียร์ง่ายกว่านะครับแต่นี้แล้วคือเหมือนกันบนล่างนี่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับในกรณีบรรทัดบนก็ได้นะครับก็คือครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงของ data เก่านะบวกกับครึ่งนึงของimmediate reward ที่ได้มาบวกกับ value ของ action ที่ดีที่สุดในเซตถัดไปตัวอย่างนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นนะครับQI คือ0นะฮะ QI บวก1QI ของสเตทถัดไป SDAT เนี่ยนะฮะสมมุติถ้าเราเลื่อนขึ้นใช่มั้ยครับป๊าบ QI ของสเตทถัดไปก็คือ maximum ของค่า Q value ในสเตทถัดไปก็คืออะไรครับ0นะครับบวกกับimmediate reward คือลบ1นะครับก็คือเราเอาค่าเดิมคือ0คูณกับ 0.5 นะฮะบวกกับ 0.5 คูณกับลบ1นะครับก็คือเป็นที่มาของลบ 0.5 นะครับก็คือเรารู้เท่านี้แหละณทําเสร็จเนี่ยเรารู้ว่าถ้าอยู่ที่เศษนี้นะแล้วเราเทคแอคชั่นขึ้นนะ total reward ของเราเนี่ยได้เท่านี้แหละลบ 0.5 นะครับแต่ยังไม่จบนะเราจะอัปเดตสิ่งนี้ซ้ำๆนะครับด้วย Bellman Equation นี่แหละนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะนำมาซึ่งค่า Q value ที่ถูกต้องนะครับคล้ายเดิมนะ 0.5 นะฮะตัวเลขเหมือนเดิม 0.5 มานี่ครับอันนี้ถ้าตอบได้ก็แทนก็เข้าใจ Q เดิม QI 0ใช่ไหมครับแล้วต้องการจะอัปเดต QI บวก1นะครับสเตทถัดไปได้ immediate reward immediate reward คือลบ1นะครับส่วนณสเตทถัดไปเนี่ยปรากฏเราทราบแล้วว่าจากสเตทถัดไปตัวทั้งจบเนี่ยมันได้ reward ลบ10นะครับเพราะนั้นเราต้องอัปเดตตัว Q value ของเราเนี่ยในแอคชั่นเริ่มทางขวาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับลบ 5.5 ถูกต้องครับลบ 5.5 มีคนเข้าใจนะครับ แล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆนะครับเราสามารถไกด์ได้นะครับใน reinforcement learning เนี่ยหรือจะให้มันtake action แบบสุ่มก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะให้มันเริ่มจากการ take action แบบสุ่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆให้มันใช้เพราะว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าณสเตทนั้นๆเนี่ยแอคชั่นที่มันควรจะเทคเพื่อให้ได้รีวอร์ดที่สูงที่สุดเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับสมมุติเราทำซ้ำนะครับเนี่ย 0.5 เริ่มทางขวาอีก 0.5 เหมือนเดิมนะครับเลื่อนขึ้นบวก10นี่เป็นเท่าไหร่ครับใช่ครับ 4.5 นะครับสมมุติรีเซ็ตเกมใหม่เราโผล่มากระโดดมาอยู่ที่สเตทนี้นะครับ เราเลือกที่จะเทคแอคชั่นไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ซับซ้อนแล้วครับเท่าไหร่ครับ Q เดิมนะ QI 0 QI ลบ 0.5 นะครับค่า value ที่ดีที่สุดของสเตทถัดไปเนี่ยคือบวก 4.5 แต่ immediate reward เราลบ1ใช่ไหมครับลบ1บวก 4.5 เป็นลบ 3.5 บวกกับลบ 0.5 หาร2 1.5 นะครับถ้าเราเลื่อนกลับมาครับ Q เดิม0นะครับexpected reward ที่เราจะได้
ตั้งแต่สเตจนี้จนกระทั่งจบเกมเป็น 1.5 ใช่ไหมครับ Invert Reward เป็น1บวก 0.25 นะครับก็คือลบ1บวก 1.5 เป็น 0.5 ใช่ไหมครับคูณ 0.5 ได้ 0.25 ทำซ้ำไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่เอเจนต์ไปถึงแต่ละสเตจเนี่ยเราก็จะเข้าใจสเตจนั้นมากขึ้นนะว่าเราควรจะ take action อะไรมันก็จะค่อยๆอัปเดตค่า Q value จากเดิมที่มันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะฮะค่อยๆ incorporate ข้อมูลจริงเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะ convert นะครับแล้วก็จะได้ค่า Q ได้ action value function ที่ถูกต้องนะครับจากaction value function เนี่ยเราก็จะรู้ policy นะครับ policy ก็คือเรา take action ที่จะให้ค่า Q value สูงที่สุดนั่นเองนะครับตั้งแต่ละ state ไปเรื่อยนะแต่ปัญหาคือว่าอันนี้มันปัญหามันเล็กน้อยมากแค่48 state มีแค่48ช่องนะฮะก็คือมี12 state 4 possible action นะครับปัญหามันเล็กมากนะครับก็เป็นไปได้ที่เราจะ fill up ทั้ง table อย่างนี้นะครับ property ของมันก็คือว่าข้อมูลเนี่ยสังเกตว่าข้อมูลเนี่ยมันพอประเกตกลับมาจากตัว terminal state นะครับเราจะยังไม่รู้คือข้อมูลเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนจาก terminal state ย้อนกลับมาแล้วค่อยๆส่งต่อข้อมูลย้อนกลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง state ต้นๆนะครับแล้วก็ตัว agent เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำงานอย่าง optimal นะครับมันสามารถที่จะทำผิดทำถูกไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ทุกๆครั้งที่มันเทคแอคชั่นกับระบบเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ใน queue table นะฮะวิธีการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า off policy นะครับก็คือเราอัปเดตตัว value เนี่ยจากสิ่งที่agent ควรจะทำนะครับไม่ใช่สิ่งที่มันทำอยู่แล้วก็ข้อเสียของมันก็คือว่าเราแทบจะต้องไปวิสิตทุกสเตจเลยอ่ะเพราะงั้นจนกว่าเราถึงจะสามารถที่จะได้ optimal policy นะครับคือสเตจไหนที่เรายังไม่เคยไปเนี่ยแล้วคือเราไม่มีข้อมูลเลยนี่คือข้อเสียของมันซึ่งก็คือมันแก้ปัญหาโจทย์ในทางปฏิบัติไม่ได้นะครับเพราะทางปฏิบัติแล้วสเตจมันเยอะกว่านั้นมากนะฮะหรืออาจจะเป็นอินไฟไนท์ก็ยังได้นะครับก็คือต้องมีการประมาณนะประมาณไอ้ตัว Q table ที่ว่าเนี่ยด้วย neural network นั่นแหละนะครับจริงๆแล้วธรรมชาติของสเตทเนี่ยก็คือมันมีความใกล้เคียงกันคล้ายๆกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงนะฮะก็คือรูปภาพมันก็แทบจะเหมือนกันหมดนั่นแหละนะฮะแต่สมมติว่ายกตัวอย่างเกมเบรกเอาท์เนี่ยฮะในขณะที่แพทเทิร์นอยู่ทางขวาเนี่ยแล้วลูกบอลอยู่ทางซ้ายเนี่ยแอคชั่นที่ถูกต้องคือเลื่อนทางซ้ายใช่ไหมครับส่วนภาพล่างเนี่ยแพทเทิร์นอยู่ทางซ้ายลูกบอลอยู่ทางขวาแอคชั่นที่ถูกต้องคือเลื่อนไปทางขวาด้านบนเนี่ยแม้กระทั่งตัวเลขข้างบนเนี่ยสกอร์จะต่างกันใช่ไหมแต่ว่าอินพุตที่เราให้กับระบบเนี่ยเราไม่ได้บอกหรอกว่าส่วนไหนสำคัญส่วนไหนไม่สำคัญระบบมันควรจะไปให้ระบบมันไปทำความเข้าใจเองนะว่าตรงไหนสำคัญไม่สำคัญระบบมันควรจะบอกว่าไอตัว Q network ของเราเนี่ยมันควรจะจัดกลุ่มสเตทเหล่านี้ไว้ใกล้กันนะครับในขณะที่เนี่ยแถวล่างกับแถวบนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบกันพิกเซลต่อพิกเซลแล้วเนี่ยมันเหมือนกัน
ซะยิ่งกว่าแถวบนใช่ไหมครับ037กับ038เนี่ยพิกเซลมิสซิ่งกันตั้งเยอะนะหลายสิบหลายสิบพอยต์นะครับในขณะที่นี่อาจจะมิสกันแค่พอยต์เดียวเนี่ยนะฮะมันควรจะจัดกลุ่มอันนี้ให้ห่างกันในขณะที่ข้างบนใกล้กันนะครับต้องมีวิธีการคือมันต้องเข้าใจแหละว่าเน็ตเวิร์กของเรามันต้องเข้าใจว่า อะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญนะก็คือเขาก็เลยเอา deep neural network เข้ามาใช้ในการประมาณตัวคิวนะครับก็คือเราเอา neural network มาใช้ในลักษณะของเป็น universal function approximator นะครับมันเป็น lookup table นั่นแหละนะฮะแต่เป็น lookup table ที่เราไม่จำเป็นต้อง fill up ทุกช่องนะฮะเราฟิลอัพแค่ส่วนหนึ่งนะฮะและส่วนที่เหลือเนี่ยมันสามารถที่จะทำ approximation ให้เราได้ก็คือเราเอาแทนที่จะเป็น table ของ QSA เนี่ยก็จะเป็นเอา network QSA มาพารามิเตอร์ด้วยตัว theta นะครับเป็น deep neural network แล้วก็เราก็เทรนมันนะฮะด้วยการมินิไมซ์ตัวลอสตัวนี้นะครับลอสก็คือส่วนต่างก็คือความต่างของค่าเดิมนะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนะฮะกับค่าใหม่ที่ได้จากระบบจากการอินแทรกกับระบบก็คล้ายๆกับตอนที่เราอัปเดต queue table นะฮะถ้าเรามินิไมซ์ตัวมินิไมซ์ตัวนี้ก็คือแล้วก็ขยับตัว queue table ของเราเนี่ยเข้าใกล้ตัว optimal queue table เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าเป็นสเตทสุดท้ายเนี่ยเรารู้แน่ชัดแล้วว่า reward ก็คือตัว immediate reward ของสเตทนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ก็แนวเดิมนะครับ immediate reward บวกกับค่า Q value ของ action ที่ดีที่สุดนะฮะของสเตทถัดไปแล้วก็มินิไมซ์ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยระบบมันจะไม่ convert นะครับทางผู้วิจัยเนี่ยเขาก็จะมีทริคนะครับที่ทำให้ระบบคอนเวิร์ตได้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปครับโครงสร้างของไอ้ Deep Q Network ที่ว่าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยครับเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยมี CNN 3ชั้นต่อด้วย Fully Connected Layer 2ชั้นนะครับ Input ก็คือรูปภาพของตัวเกมนะฮะสแต็ก4ชั้นนะครับของสเตทปัจจุบันแล้วก็สเตทที่ผ่านมา4สเตทนะครับผ่าน CNN 1 2 3มีสไตรค์นะครับเพื่อลดขนาดของข้อมูลแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นแอคชั่นนะครับเป็นค่า Q value ของแต่ละแอคชั่นณสเตทนั้นๆนะนี่คือ Q table นั่นแหละนะฮะก็คือเราเอา neural network มาทำหน้าที่เป็น Q table นั่นเองนะฮะโดยตัว input ก็คือตัวหน้าจอนะฮะหน้าจอของเกม output ก็คือค่า Q value ของทุกแอคชั่นที่เป็นไปได้นะสิ่งที่เราควรจะเทคแอคชั่นก็คือแอคชั่นที่ให้ค่า Q value สูงสุดเท่านั้นเองนะครับก็คือเราใส่รูปภาพเข้ามาตู้มเนี่ยระบบก็คืนมาว่าเป็นแอคชั่นที่เราควรจะเทคนะครับทริคอีกอันนึงที่เขาใช้ในการออปติไมซ์ในการเทรนในตัว Q
คิวเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยครับก็คือรีเพนเมมโมรีนะครับคือตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันจะอินเตอร์แอคกับตัวเกมเนี่ยหรือซิมูเลเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่มันอินเตอร์แอคอ่ะมันก็จะได้ทูเปิลเนี่ยกลับมาใช่ไหมครับเป็นสเตทณไทม์สเต็ปนั้นแอคชั่นที่เราเทคอิมมิเดียตรีวอร์ดที่ได้ฮะแล้วก็สเตทถัดไปที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะเก็บทูเปิลเนี่ย4อันเนี่ยลงไปในเมมโมรีซึ่งเขาตั้งชื่อว่ารีเพนเมมโมรีนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเทคแอคชั่น A ที่สเตท ST เนี่ยเราจะได้อิมมิเดียตรีวอร์ดอะไรแล้วก็สเตทต่อไปเป็นอะไรนะครับเราเก็บข้อมูลนี้เข้าไปในสิ่งที่เรียกว่ารีเพนเมมโมรีแล้วเราค่อยซัมปิ้งออกมานะครับเราดึงออกมายูนิฟอร์มลี่นะครับจากตัวรีเพนเมมโมรีเนี่ยเอามาเทรนคือเอามาอัปเดตตัวคิวเน็ตเวิร์กของเราเป็นมินิแบชอาจจะดึงมาทัก20ตัว50ตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาเทรนตัวเน็ตเวิร์กที่ตัวที่สำคัญในเชิงแพทย์ข้อคือว่าเขาแทนที่เขาจะใช้คิวเน็ตเวิร์กตัวเดียวเนี่ยแล้วก็อัปเดตตัวนั้นโดยตรงเนี่ยเขาทำเน็ตเวิร์กขึ้นมา2ตัวนะครับเป็น target network เขาเรียกว่า target network ตัวนึงกับ online network target network เนี่ยจะทำหน้าที่ให้ค่า Q value ของสเต็ปที่ผ่านมาครับเหมือนกับเป็น ตอนที่เราอัปเดตตัว online Q network เนี่ยถ้าเราใช้ตัว target ที่มาจากตัว online เองเนี่ยด้วยธรรมชาติของตัวneural network เนี่ยถึงเวลาเราอัปเดตเราเทรนมันเนี่ยมันเป็นแบบ global อ่ะเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่าใดๆค่าสมมติค่า Q ของสเตทเนี้ยมันก็จะทำให้ค่า Q ของแอคชั่นอื่นๆในสเตทเดียวกันเนี่ยขยับไปหมดเลยนะครับเป็นธรรมชาติของมันทำให้ในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ย มันจะไม่คอนเวิร์ตนะฮะนี่เป็นทริคเป็นแฮกมากกว่านะครับในมุมมองของผมก็คือเขาทำอีกเน็ตเวิร์กนึงขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการฟิกค่าทาร์เก็ตเอาไว้ตอนที่เราออปติไมซ์ตอนที่เราเทรนตัวคิวเน็ตเวิร์กอะแล้วก็ปรากฏว่ามันคอนเวิร์ตนะครับก็ผ่านก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าไม่มีทาร์เก็ตเน็ตเวิร์กนี้ก็ไม่คอนเวิร์ตนะครับผมลองอิมพลิเมนต์เองก็ไม่คอนเวิร์ตนะครับอีกประเด็นนึงที่ควรจะพูดถึงก็คือเรื่องของexploration กับ exploitation trade off นะครับคือระหว่างที่เราค่อยๆเรียนรู้เนี่ยเราก็จะเข้าใจตัว environment มากขึ้นใช่ไหมแล้วค่อยๆ fill up ไอ้ตัว Q value เนี่ย ในขณะที่ตอนเราเริ่มต้นเนี่ยเราแทบจะไม่รู้อะไรเลยนะครับวิธีการของเขาก็คือเราจะ trade off ยังไงระหว่างเราจะ exploit สิ่งที่เรารู้มาแล้วนะฮะกับเราจะให้โอกาสเราในการที่จะสำรวจไปในสเตทอื่นๆที่เรายังไม่เคยไปลองเทคแอคชั่นที่ที่เราอาจจะยังไม่เคยเทคในขณะที่เราอาจจะรู้ว่าถ้าเราเทคอีกแอคชั่นนึงเนี่ยมันได้รีวอร์ดที่ดีนะแต่ก็ไม่แน่นะว่าถ้าเราเกิดเทคอีกแอคชั่นนึงเนี่ยอาจจะได้รีวอร์ดที่ดีกว่าก็ได้นะฮะก็เลยต้องมีการเทรดออฟกันระหว่าง2สิ่งนี้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเขาใช้วิธีการ คือให้เริ่มต้นเนี่ยเราให้โอกาสในการ exploration ที่มากกว่านะครับก็คือให้ค่า epsilon เนี่ยเป็น1ก็คือ take random action นะว่ากันเถอะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆลดค่า epsilon ลงมานะครับถ้าก็จะทำให้พอ epsilon มันพอผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยระบบก็จะ take action ที่ดีที่สุดจากองค์ความรู้ที่มันมีอยู่ในระบบก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะครับเห็นว่ายังเป็น 0.1 นะ
ระบบที่เขาใช้ยังเป็น 0.1 ก็คือมีโอกาส 10% ที่มันจะเทค random action นะครับสุดท้ายก็ยังไม่ทิ้งอ่ะเพราะว่าการเรียนรู้ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับแต่ว่าพอเขาเอาระบบไปใช้งานจริงเนี่ยตอนที่จะevaluate ตัวระบบเนี่ยก็จะเซตตัวเอพซิลอนให้เป็น0นะครับเพื่อจะใช้เฉพาะองค์ความรู้จากระบบจริงแต่ระหว่างเทรนเนี่ยนะฮะเป็น 0.1 จาก1ค่อยลดลงไปเรื่อยๆเป็น 0.1 นะฮะแล้วก็เทรนต่อนี่คือตัวอัลกอริทึมที่อยู่ในเปเปอร์นะฮะ อยากอ่านรายละเอียดก็ไปดูในลิงก์ที่ให้ไว้นะครับนี่ผมดึงออกมาให้นะครับว่าระบบเนี่ย deep cue learning เนี่ยมันมีอยู่2ลูปที่รันขนานกันนะครับฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตัวเอเจนต์เนี่ยอินเตอร์แอคกับระบบนะครับผ่านแบบ greedy นะครับแบบ epsilon greedy ก็คือเริ่มต้นด้วยการเทคแอคชั่นแบบแรนดอมแล้วค่อยๆเลือกแอคชั่นที่ดีที่สุดจากองค์ความรู้ของตัวเองเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่อินเตอร์แอคกับระบบเนี่ยก็จะได้สเตทใหม่กลับเข้ามานะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในรีเพลย์เมมโมรีนี่ก็จะอินเตอร์แอคไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ทำการออปติไมซ์ตัวออนไลน์เน็ตเวิร์กนะครับโดยการแซมปิ้งมินิแบชออกมาจากรีเพลย์เมมโมรีก็คือประสบการณ์ที่มันที่เราอินเตอร์แอคกับระบบอ่ะที่เราเก็บไว้ในรีเพลย์เมมโมรีเนี่ยค่อยดึงมาทีละชุดนะฮะแล้วก็โดยใช้ทาร์เก็ตจากตัวทาร์เก็ตเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับ แล้วก็ค่อยๆออปติไมซ์ตัวออนไลน์เน็ตเวิร์กแล้วก็ทุกๆ time step อาจจะทุกๆหมื่น time step เนี่ยก็จะรีเซ็ตทีหนึ่งนะครับโดยเอาข้อมูลเอาตัวเวทที่ได้ที่อยู่ในออนไลน์เน็ตเวิร์กเนี่ยมาอัปเดตให้กับตัวทาร์เก็ตเน็ตเวิร์กนะครับแล้วทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆก็จะเห็นแล้วเขาคือ motivation เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองเราจริงๆนะครับเราจะมีในสมองเนี่ยเรามีส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสอะไรประมาณนี้นะซึ่งในขณะที่เราหลับเนี่ยมันก็จะมีการคอนซอลิเดตความจำนะฮะมันจะดึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันเนี่ยแล้วก็มาทำการออปติไมซ์อะไรบางอย่างในสมองของเรานะครับก็เป็นที่มานะครับว่าเขาทำไมเขาถึงมีเป็นอินสไปเรชันนะครับที่เขาคิดเรื่องทำรีเพย์เมมโมรีนะก็เป็นครั้งแรกนะครับของที่มีการใช้รีเพย์เมมโมรีนี่ผลการทดลองนะครับของเปเปอร์ของเขานะครับ 49 เกมมากกว่าครึ่งนะครับที่ตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยเก่งกว่ามนุษย์นะครับก็เกมที่เก่งกว่ามนุษย์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่แบบว่าซิมเปิลนะครับใช้ความแม่นยำไม่ได้มีการวางแผนระยะยาวนะครับส่วนเกมที่แบบว่าซับซ้อนหน่อยมีหลายฉากนะฮะมีการเก็บของเก็บกุญแจเพื่อไปไขตู้อะไรเงี้ยก็ยังทำได้ไม่ดีนะครับก็เห็นว่าข้อจำกัดของมันก็คือเรื่องคิดเด็ดไซเมนต์นะฮะก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะครับแต่ว่าก็เห็นว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเบรกเอาท์อยู่งั้นนะครับอันนี้ปอง Space Invader Ice Hockey Pac-Man ทำได้ไม่ดีนะครับ นี่เป็นลักษณะของตัว Q Value ที่ระบบมันคืนกลับมานะครับในจังหวะที่ภาพที่2เนี่ยที่บอลมันกำลังนี่เกมปองนะครับที่บอลกำลังเลื่อนทางขวาบนเนี่ยแอคชั่นที่บอกว่าจะต้องกดแพดเดิลขึ้นเนี่ยมันก็จะสูงกว่าอื่นๆนะครับแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยณสเตจอย่างเงี้ย
ก็จะเท่าๆกันนะครับคือระบบก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับก็เทค random action ไปนะฮะการจัดกลุ่มของตัวสเตทเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าส่วนไหนของรูปภาพเกมเนี่ยมันสำคัญที่ส่งผลต่อตัวแอคชั่นแวลูนะฮะก็จะมีการจัดกลุ่มที่แบบว่าแม้อย่างเช่นอันเนี้ยตัวพิกเซลต่อพิกเซลเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะฮะแต่ว่ามันจัดกลุ่มให้ใกล้กันเพราะว่า expected value เนี่ยของแต่ละแอคชั่นเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะฮะด้วยลักษณะของเกมนะฮะบางทีก็ถ้าเกิดมันคล้ายกันทั้งในแง่ของรูปภาพที่คล้ายกันด้วยแล้วก็แอคชั่นแวลูที่คล้ายกันด้วยมันก็อยู่ใกล้กันนะครับข้างบนนั้นก็แตกต่างกันใช่ไหมครับก็อยู่ใกล้กัน ก็เป็นข้อพิเศษของตัวไอ้ Deep Neural Network นี่แหละนะครับผลกระทบของแต่ละคอมโพเนนต์นะครับเป็นรายละเอียดก็ลองไปอ่านกันดูนะครับมีโค้ดด้วยนะครับเป็น TensorFlow ฮะใช้ TensorFlow กันหรือเปล่าครับมีโคดดิ้งนะครับที่นี่ก็ยังโคดกันครับมีโค้ด TensorFlow นะครับไปโคลนมาได้สไลด์ก็ตามนี้นะครับคงไม่อยากดูโค้ดนะครับก็พัฒนาการใหม่ๆเนี่ยในช่วงหลังนะครับหลังจากที่มีตัวไอ้เปเปอร์ตอนนั้นออกมาแล้วเนี่ยก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ก็มาจาก DeepMind เองนั่นแหละนะฮะคนตัวหลักก็คือเดวิดซินเวอร์นะฮะคนเดียวกันกับที่ทำ AlphaGo นั่นแหละนะก็มีลิงก์มาถ้าสนใจก็ลองไปอ่านดูนะครับเลคเชอร์ในอินเทอร์เน็ตนะครับ Reinforcement Learning นะครับสอนโดยเดวิดซินเวอร์เองเลยนะครับดีมากๆแต่ก็ละเอียดมากๆด้วยนะครับทั้งเทอมนะครับเรื่องนี้ทั้งเทอมมีหลากหลายวิธีการนะครับในการที่นำมาซึ่ง optimal policy นะครับอย่างวันนี้เราเรียนแค่ Q learning เท่านั้นเองนะครับโดยเอา deep neural network เข้ามาผนวกกับ Q learning นะครับมี TensorFlow นะครับก็เป็น tutorial ในอินเทอร์เน็ตง่ายมากๆนะครับโค้ดก็สั้นๆ paper review ของยันเลอคันนะครับแล้วก็หนังสือ Deep Learning เป็นคัมภีร์ของ Deep Learning นะครับจบครับเท่านี้ครับมีคำถามอะไรไหมครับตัวหลักคือใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ใช้ดัตเตอร์เบสจากเอ็กซ์เพิร์ตแล้วเนี่ยก็ยังมีโครงสร้างภายในที่แตกต่างด้วยเช่นเขาบอกว่าการรวมกันเดิมทีเนี่ย value network ที่จะบอกว่าโอกาสที่เราจะชนะเมื่อเราอยู่ที่ดีบอร์ดคอนฟิกเรชันเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นเท่าไหร่กับตัว policy network ที่จะบอกว่าเราควรจะ take action อะไรเนี่ยมันแยกกันใช่ไหมในของเก่าเนี่ยในของใหม่เนี่ยเขาเอามารวมกันเขาในเปเปอร์เนี่ยเขาอธิบายว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดจากการรวมกันเนี่ยก็มี significant เหมือนกันก็คือหมายความว่า ดักเดิมทีที่มนุษย์เราคิดว่าการเลือกแอคชั่นที่ดีที่สุดกับตัวโอกาสที่ชนะเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาพัวพันกันว่างั้นเถอะจริงๆแล้วไม่ใช่เหมือนกับว่าอัลฟาโกเนี่ยอัลฟาโกซีโร่เนี่ยมันเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่างั้นเถอะเพราะว่ามันสามารถที่จะรวม2 สิ่งนี้เข้ามาด้วยกันได้แต่เขาก็ยังไม่บอกแล้วว่าคืออะไรนะแต่ว่ามันมีหลายๆมูฟของ AlphaGo Zero เนี่ยซึ่งAlphaGo เดิมจะไม่เทคนะจะไม่เทคแต่ว่า AlphaGo ใหม่เนี่ยเทคแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแล้วก็ แต่เอฟเฟคของการที่ไม่เอา
ดัตเตอร์เบสเข้ามาดัตเตอร์เบสของเอ็กซ์เพิร์ทเข้ามารวมเนี่ยเยอะไหมเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวมันจะมีอัลฟาโกฟานก็คืออัลฟาโกเวอร์ชันแรกเลยนะที่แข่งกับฟานหุยนะครับแล้วก็อัลฟาโกลีคืออัลฟาโกลีไซโดเนี่ยที่เรารู้จักกันดีแต่อัลฟาโกอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงก็คืออัลฟาโกมาสเตอร์นะฮะคือเป็นตัวที่เขาพับบิชไม่ได้ออกเปเปอร์มาแต่ว่าส่งไปอินเทอร์เน็ตไปแข่งกับเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยทั่วไปเนี่ยจะเป็นตัวที่อัลกอริทึมภายในเนี่ยเหมือนกับตัวอัลฟาโกซีโร่แต่ว่าใช้เอ็กซ์เพิร์ทมูฟในการซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งด้วยนะฮะเพียงแค่เอาเอ็กซ์เพิร์ทมูฟออกจากระบบอะแล้วให้มันเลิร์นทาบูลาลาซาเนี่ยจากการเซลเพลย์ล้วนๆเนี่ยในเวลา40วันมันก็จะแซงตัวอัลฟาโกมาสเตอร์ในขณะที่อัลฟาโกมาสเตอร์มันก็มันตันแล้วถึงแม้จะเทรนต่อไปมันก็ตันนี่ออกฮะก็คือเพียงแค่เราเอาออกอะเทน้ำทิ้งอะฮะแทนที่เราจะเอาองค์ความรู้ของมนุษย์เข้ามารวมในการเลิร์นด้วยเนี่ยเราเอามันออกไปแล้วปล่อยให้มันระบบมันเลิร์นจากศูนย์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันแซงนะก็คือแปลว่าจริงที่บอกว่าองค์ความรู้ของมนุษย์ที่มันเพลกอยู่ในดัตเตอร์เบสมันทำให้ไปลิมิตความสามารถในการพัฒนาตัวเองของตัว AI นะครับก็เป็นเรื่องน่าสนุกนะฮะแต่ทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีเปเปอร์ใหม่ออกมาที่มาแย้งสิ่งที่เขาพูดไปอีกก็ได้นะแต่น่าสนใจมากเลยคำพูดของเดวิดซิลเวอร์นะครับในเปเปอร์อัลฟาโกซีโร่เนี่ยสองคำที่สำคัญก็คือทาบูลาลาซานะครับที่บอกว่าการเรียนรู้จากแก้วเปล่านะไอ้คำนึงคือ first principle นะฮะ first principleอีลอนมัสก์ก็ชอบพูดมากเลยก็ first principle ก็คือเหมือนกับว่าแทนที่เราจะมีassumptionอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็น secondary เป็นมันไม่ใช่พื้นฐานที่แท้จริงอ่ะฮะเหมือนกับว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเอาดัตเตอร์เบสของ expert move เข้ามาเหมือนกับเรามีสิ่งเนี้ยแฝงอยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราให้ระบบมันเรียนรู้ด้วยการเล่นกับตัวเองอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมาจาก first principle ล้วนๆก็คือกฎของโกนั่นเองในโลกของโก first principle คือกฎของโกใช่ไหมในโลกจริงก็คือฟิสิกส์อะไรเงี้ยสองคำนี้ก็เป็นคำที่แบบว่าพูดซ้ำๆอยู่นั่นแหละที่ principle ก็จะชอบมากแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอีลอนมัสก์เขาก็ชอบพูดมากนะเรื่อง first principle เนี่ย first principle มีคำถามอะไรอีกไหมครับก็เป็นตัวอย่างก็เหมือนเป็นซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งอะครับนะฮะเป็นซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งก็คือเหมือนกับลาเบลเข้าไปแล้วว่าณสเตจเนี้ย expert move ก็คือคนเนี่ยจะเทคแอคชั่นนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปในระบบแล้วก็ให้มันเลิร์นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จะหมายความว่ามันขึ้นกับฟรีเควนซีมากกว่าว่าณสเตจเนี้ย expert เขาเทคแอคชั่นนี้บ่อยแค่ไหนใช่ไหมฮะระบบมันจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นตารางอ่ะเพราะงั้นเถอะมันเป็นคิวเน็ตเวิร์กมันเป็นนีโรเน็ตเวิร์กนะฮะเหมือนกับว่ายิ่งเราใส่ข้อมูลสมมติข้อมูลเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆมากๆอ่ะมันก็จะค่อยๆลู่เข้าไปถึงไปยังแอคชั่นนั้นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยมันเทคแอคชั่นเนี้ยกับทุกคนน่ะที่อยู่ในดาต้าเบสอ่ะโอกาสสูงมากที่อัลฟาโกก็จะเทคอันเดียวกันใช่มั้ยครับใช่ใช่เหมือนว่าเราจะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาพิสูจน์ออกมาแล้วไม่ใช่
มันกลายเป็นว่าbase of the boat สิ่งที่ดีสุดของทั้งสองก็คือการให้มันเรียนรู้กับตัวเองอย่างเดียวก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอัลฟาโกซีโร่เนี่ยครับคือเขาไม่ได้ใช้expert move เลยนะปล่อยให้มันเรียนรู้กับตัวเองอย่างเดียวนะฮะสิ่งพิเศษของมันก็คือว่าเวลาที่มันเรียนรู้กับตัวเองเนี่ย มันเป็นหนึ่งว่าเรากำลังแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่มีสกิลทัดเทียมกับเราตลอดเวลาเหมือนว่าทุกมูฟที่เขาเทคเนี่ยเราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเทคแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าเราเทคอีกมูฟหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมีฟลออยู่ในมูฟนั้นอะไรเงี้ยเราจินตนาการก็ทำให้การเรียนรู้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับไอ้การที่อัลฟาโกะเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันเรียนรู้จากเอ็กซ์เพิร์ตมูฟเนี่ยมันเหมือนการจำอะเราจำแพทเทิร์นอะแบบเราไปนั่งเรียนแบบสูตรคิดเลขเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจำแพทเทิร์นมาว่าเออเงี้ยเป็นอย่างงี้เทคงี้เลยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่าไม่รู้จุดอ่อนของมันอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้การเรียนรู้ในเริ่มในตอนต้นเนี่ยเร็วนะฮะกราฟก็โชว์นะฮะในตอนต้นเนี่ยเร็วแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วมันตันนะฮะเหมือนกับว่าองค์ความรู้ที่เราได้มามันเพลคมันเป็นคำสาปที่อยู่ในสมองของเราเพราะนั้นสิ่งที่ก็เลยเป็นที่มาผมว่านะก็คือไอ้เดวิดซิมเบอร์เขาพูดเรื่องทาวเวอร์ต้าบ่อยมากเลยคือว่าแล้วถ้าเราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยบางทีเราต้องเทน้ำทิ้งอ่ะสิ่งที่เรารู้อยู่ในหัวก็จริงอ่ะบางทีใช่ไหมก็จริงเริ่มต้นจากศูนย์ดีกว่าใช่ๆแต่มนุษย์ไงมนุษย์นี่คอมพิวเตอร์ใช่มั้ยก็คือมนุษย์เนี่ยถ้าเราจะไปเริ่มต้นใหม่ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ตายพอดีใช่มั้ยเราก็ต้องเรียนรู้แบบนี้แหละเหมือนกับจำครึ่งนึงคิดเองครึ่งนึงมีจุดบอดบ้างก็อดทนกันไปแต่ว่าด้วยคอมพิวเตอร์มันเหมือนกับว่ามันมีสิทธิพิเศษอ่ะมันเรียนรู้อย่างอัลฟาโกซีโร่เนี่ย3วันของมันเนี่ย72ชั่วโมงของมันเนี่ยมันเรียนรู้4.9 ล้านเกมใช่ไหมมันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่จะเล่นโกะได้ถึง 4.9 ล้านเกมตลอดชีวิตใช่ไหมคนเรามีเท่าไหร่ประมาณ 20,000 วันมุดเล่นวันหนึ่ง5เกมตั้งแต่เกิดจนตายก็แสนเกมเต็มที่เอาเพราะโกะมันมีสิทธิพิเศษใช่ป่ะมันสามารถที่เรียนรู้แบบทาบูลาราซาได้เพราะว่าไม่คอมพิวเตอร์อันนี้ผมคิดเองนะไม่ได้แต่ว่าก็เป็นอินทูชันน่ะก็จะบอกว่าถ้าเราจะไปเทน้ำทิ้งหมดทุกเรื่องเลยในลักษณะของมนุษย์ก็คงไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกใช่ไหมแต่ว่าต้องเผื่อใจว่างั้นเถอะใช่ไหมพร้อมที่จะเททิ้งได้เมื่อเรามีข้อมูลใหม่ที่แบบว่ามันคอนวินซิ่งกว่าผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทนะแต่ว่าคิดเหมือนกันเรื่องพวกนี้ก็คือหลักการก็คือเราต้องสามารถที่จะ define ตัวโกของเราอะในลักษณะของ cumulative reward ได้นะผมคิดมาเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับการเอา reinforcement learning มา apply กับการเทรดหุ้นอะไรเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่หลายคนทำกันอยู่นะว่าก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าข้อมูลทางด้านตลาดก็มีเยอะแยะนะฮะแอคชั่นที่เทคก็มีแค่ซื้อโฮลขายนะฮะรีบอร์ดคืออะไรอาจจะเป็นแคชฟลูเนี่ยถ้าเกิดเป็นการเทรดระยะสั้นนะฮะเวลาซื้อเนี่ยแล้วก็เทคเนกาทีฟรีบอร์ดพอเราขายแล้วก็เทคโพซิทีฟรีบอร์ดสิ่งที่ต้องการแม็กซิมัลก็คือฟิวเจอร์แคชฟลูแต่คนก็บอกว่าพอร์ต valuation ล่ะก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ไปคิดกันเองว่าอะไรควรจะเป็น reward ที่ถูกต้อง
อะไรกันเนี่ยที่เรากำลังแม็กซิไมซ์นะครับและสเตทที่เราจะให้กับระบบคืออะไรก็สองอย่างนะฮะรีวอร์ดกับตัวสเตทเราจะ approximate Markov state อย่างไรใช่ไหมฮะคือกับสองตัวนี้เคลียร์นะก็จบเหมือนกันนะก็โซได้แทบจะ 100% นั่นแหละแต่คือมันเป็นการ approximate มากกว่าไม่มีใครจะสามารถ represent ข้อมูลทุกอย่างในโลกลงไปใน state อะไรอย่างนะคือถ้าเราทำได้เนี่ยไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นหรอกแม่งโซมทุกอย่างอะแต่เราทำไม่ได้เราได้แค่ approximate เราจะเลือกข้อมูลอะไรอะเข้ามาใส่ในเศษของเราเพื่อให้มันใกล้เคียงกับมาคอฟเศษมากที่สุดแล้วก็เราจะ define ตัว reward function ยังไงให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆบางทีเราคิดว่าเราต้องการอย่างนี้แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเงี้ย reward function ก็เป็นอะไรที่อะไรอะเป็นปรัชญา เป็นปัญหาทั้งปรัชญารีวอร์ดคืออะไรเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตอะไรเงี้ยนะครับได้เลยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมันมีโครงสร้างใหม่ที่ทางเจฟฟรีย์ฮินตันเขาคิดขึ้นมานะได้ยินกันหรือยังแคปซูลนะใช่ซึ่งมันจะมาเหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับการวางโพสต์ของสิ่งที่อยู่ในรูปภาพนะฮะผมคิดเลยถ้าเกิดเป็นเกมที่มีลักษณะของสามมิติอ่ะเกมที่มีลักษณะของสามมิติอ่ะใช่ไหมเป็นแบบfirst player shooting อะไรเงี้ยถ้าเราใช้เน็ตเวิร์กที่มีการพูดเรื่องโพสต์เข้ามาข้างในก็อาจจะทำให้การรู้ได้เร็วขึ้นอย่าง CNN เนี่ยมันไม่แคร์เลยนะใช่ไหมมันมองภาพเป็นสองมิติอ่ะนะมันไม่แคร์เลยก็และอย่างเน็ตเวิร์กล่าสุดของ AlphaGo เนี่ยก็เป็น residual นะครับเป็นมันไม่ใช่เป็นโครงสร้าง CNN แบบธรรมดาเป็น residual network มีการข้ามเลเยอร์ก็มีการใช่การพัฒนาการของโครงสร้างของเน็ตเวิร์กก็ส่งผลมากใช่ส่งผลมากมีใครทำวิจัยทางด้าน deep learning หลายคนนะที่นี่วตีผมว่ามันก็พิเศษทุกปีแหละผมว่าคือผมก็เป็นคนเป็นนักลงทุนนะฮะเทรดหุ้นแต่ว่าไม่ได้เทรดหุ้นอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อขายก็ซื้อหุ้นแบบซื้อถือยาวใช่ไหมทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าปีนี้พิเศษแต่เดี๋ยวปีหน้ามันก็มีพิเศษอีกแล้วมันก็พิเศษทุกปีนะนานๆทีมันจะมีปีธรรมดาไอ้ปีธรรมดาเนี่ยแหละปีพิเศษแต่หุ้นแรงจริงๆตอนนี้หุ้นต่างประเทศหุ้นไทยด้วยมีใครคิดจะเอา reinforcement learning มาทำโปรเจกต์อะไรไหมครับมีไอเดียอะไรจะทำอะไรครับฮะเสร็จหุ้นเนี่ยเหรอครับอ๋อทีเฟกหรือว่าหุ้น
หุ้นครับดีครับลองดูครับเรา define reward function ยังไงครับผลตอบแทนคืออะไรครับผลรวมระหว่างคือ holding position port port total port value อย่างเงี้ยเหรอครับแล้ว state ครับ input ให้กับระบบราคาอย่างเดียวเหรอครับราคาอย่างเดียวก็คือเชื่อในทฤษฎีของตลาดที่มีประสิทธิผลตลาดที่มีประสิทธิภาพทุกอย่างincorporate ในราคาหมดแล้วเนี่ยลองดูครับมีไหมครับคำถามยากครับเอาใจช่วยครับนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าจะเทรนยังไงนะฮะแต่ว่ามีคนทำนะแบบว่าแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของมันไม่มีเป้าหมายอ่ะเพราะงั้นเถอะก็คือเราเทรนตัวเน็ตเวิร์กให้เข้าใจเป็น RNN นะฮะให้สามารถที่จะเจเนเรตโค้ดลาเทคออกมาได้เงี้ยก็มีคนทำเงี้ยก็คือให้มันเลิร์นลาเทคอะใส่ลาเทคเข้าไปแล้วให้มันพ่นแต่มันต้องมีซีดใช่ไหมแล้วให้มันคำไปเริ่มต้นไป2-3ตัวอักษรเงี้ยแล้วให้มันพ่นลาเทคโค้ดออกมาออกเป็นด็อกคิวเมนต์ตัวนึงแต่ว่ามันไม่ได้มีจุดหมายไอ้ผมยังไม่รู้เลยว่าแล้วเราจะบอกโกมันยังไงอ่ะใช่ไหมไม่รู้กันเป็นเรื่องยังไม่มีคนทำมั้ง น่าสนใจครับ ก็คงจบแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ก็ขอบคุณดร.กิรวิทย์นะครับก็อาจจะเห็นแล้วว่าผมแปะกันบ้าน3ตัวลงไปในคอร์สวิวมันมี3ตัวเพราะว่าอันแรกคือพรีเซนต์วันที่28อันที่2คือรีพอร์ตส่งวันที่เท่าไหร่ไม่รู้สัปดาห์หนึ่งหลังพรีเซนต์อะประมาณนั้นนะครับก็คือช่วงสอบปลายภาคครับแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆ progress report สั้นๆคือบอกว่าแค่อยากใส่ deadline ให้คุณเริ่มทำอะไรไม่ใช่ทำอะไรต่อสัปดาห์สุดท้ายก็เลยใส่ deadline เข้าไปนะ deadline นั้นก็แบบแค่มาคุยกันเฉยๆแล้วก็อัปเดตว่าทำอะไรมาประมาณนั้นไม่ต้องซีเรียสมากสำหรับอันนั้นก็คือสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันอีกคล้ายๆเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เจอกัน10 นาที 10 นาทีก็สัปดาห์หน้าก็เจอกันอีกรอบหนึ่งก็อยากจะให้ลองได้ตัวเลขอะไรออกมาสักตัวหนึ่งก่อนก็จะดีใจถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นนะครับโอเค
มีใครมีคำถามใดๆเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับก็โอเคครับงั้นก็วันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับคราวหน้าเรามาเจอกันเกี่ยวกับ Unsupervised Learning